มติภูมิใจไทยส่งเทียบเชิญแกนนำสองขั้วคุยตั้งรัฐบาลให้หัวหน้าพรรคเป็นคนตัดสินใจขณะประชาธิปัตย์ได้คำตอบวันนี้ว่าจะร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหนเพื่อไทยหวังสว.โหวตนายกจากฝ่ายประชาธิปไตยขณะที่พรรคอนาคตใหม่เร่งเคลียร์ปมธนาธรให้ยืมเงินหลังศรีสุวรรณเตรียมร้องกกต.เอาผิด11พรรคเล็กยืนยันหนุนพลเอกประยุทธ์ไม่หวังต่อรองเก้าอี้แค่หวังเรียกความเชื่อมั่นต่างชาติสัปดาห์นี้ลุกเป็นไฟแน่นอนสำหรับการเมืองรู้แน่นอนใครขั้วไหนยังไงนะฮะยากหรอกให้มันชัดๆทำไมยังไม่รู้เล่าเพราะว่าผมว่าเชิงเขายังไม่รู้หรอกสัปดาห์นี้หมายถึง25 25 25เนี่ยอาจจะพอรู้บ้างแต่ว่าครับผมว่ายังไม่หมายถึงว่าถ้าได้ประธานสภาก็ยังไม่รู้เหรออาจจะยังไม่รู้ก็เห็นเขาแล้วมั้งเดี๋ยวนะว่าบางพรรคอะแทงกั๊กก็ผมคิดว่าเขาจะแทงกักกันสนุกสนานมากคุณผมเพิ่งแซวว่าคุณบัญญัติเนี่ยถ้าเขาเสนอคุณบัญญัติบรรทัดฐานเป็นประธานสภานะครับอาจจะได้497เสียงเล่นไปได้ทุกพักเอาหมดทุกพักเอาหมดเพราะพยายามที่จะเอาแบบดึงประชาธิปัตย์แต่ใครจะได้รองประธานสภานี่สิเห็นไหมล่ะครับใครจะได้รองอ่ะนั่นแหละสิฝั่งไหนอ่ะประชาธิปัตย์จะเปิดฟรีโหวตหรือเปล่าปกติก็ต้องให้มันแต่มันลงมติลับด้วยนะใช่ไม่มีใครรู้ว่าใครลงให้ใครประธานสภาเนี่ยไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าใครลงให้ใครใช่ไหมฮะแต่ดูเหมือนคุณบัญญัติเนี่ยเต็งแล้วถ้าแบบอันดับสองอ่ะคือพอลงโหวตที่สองอ่ะมันก็จะต้องเป็นสมมติตกลงกันว่าให้คุณบัญญัติเป็นครับที่สองเนี่ยเป็นเพื่อไทยแข่งกับพลังประชารัฐสมมตินะฮะใครชนะนั่นแหละจะเห็นว่าใครเพราะ7พรรคมี245เสียงนะใช่ฮะขออีก5เสียงก็ไปแล้วนะเป็นแล้วนะครับ ที่น่าสนใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ก็คือวันเสาร์นะฮะสำหรับการเลือกประธานสภาแต่7พรรคอาจจะเหลือ244ทำไมอ่ะก็ถ้าคุณธนาธรถ้าศาลรับก็ไม่ได้เข้าสภาเลยเอ๊ะแล้วแต่ศาลไม่ใช่เหรอฮะศาลชี้ว่าจะไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้หรือไม่หยุดก็ได้นั่นสิเข้าใจว่าต้องหยุดนะครับถ้ารับนี่คือหยุดนะครับมันเป็นกฎหมายมัดไว้เลยว่าถ้ารับต้องหยุดฮะเดี๋ยวก็รู้ฮะครับอันนี้มันมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วจะไม่ให้คุณธนาธรเหยียบสภาใช่ไหมไม่มีโอกาสได้เหยียบสภาเลยจะเดินเกมตามนั้นหรือเปล่าอะไรกันนักกันหนาเนี่ยคือนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายื่นหลังจากใช่ไหมถ้ายื่นสารรัฐธรรมนูญหลังจากที่เปิดสภาเรื่องนายกกันไปแล้วก็ยื่นได้ครับแล้วอันนั้นก็จะไม่กระทบอะไรเลยเพราะว่ามันจะไม่กระทบต่อการโหวตแต่นี่คือยื่นเพื่อให้กระทบต่อการโหวตหรือเปล่าคืออย่างเนี้ยปกติแล้วเขาก็กลัวเรื่องอย่างนี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเขาถึงมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่กรณีแบบนี้เนี่ยกรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีอาญาไงก็เลยเป็นช่องว่างที่ทำให้สามารถให้โหวตมันมีผลมีผลต่อคะแนนโหวตได้อันนี้ที่จริงผิดหลักนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติมันมี 50-60 คนครับแต่หมายถึงว่ายื่นคุณธนาธรคนเดียวแล้วก็พอยื่นปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่าถ้าศาลรับปุ๊บเนี่ยก็คือไม่มีโอกาสไปโหวตทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าตัดสินไม่ตัดสินนะถ้าตัดสินปุ๊บนะถ้าตัดสินปุ๊บอนาคตใหม่เขายังมีคนที่เลื่อนขึ้นมาได้แต่ทีนี้การที่แบบถูกพักถูกพักกระบาดหน้าที่เนี่ยมันแปลว่า80หรือ79ครับเท่ากับอันแค่นั้นคนใหม่หายไปในการที่จะโหวตใช่อันนี้คือหายไป1เสียงมันถูกขั้นด้วยกฎหมายตัวนี้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าทำไมถึงยื่นตอนนี้ทำไมไม่รอให้เขาโหวตนายกกันก่อนครับอันนี้คือปมถือหุ้นวีลักษณ์นะครับอันนี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้สำหรับปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่การโหวตเลือกประธานสภาถอยกลับมานิดนึงวันศุกร์ฮะวันศุกร์ที่24เนี่ยจะเป็นวันมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาครับนะครับก็เป็นเชิงสัญลักษณ์สำหรับการเริ่มต้นประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะแล้วก็สว.ด้วยในหลวงจะเสด็จประชุมที่กระทรวงต่างประเทศครับเป็นห้องประชุมของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็หลังจากวันนั้นจะมีการเลือกประธานสว.ครับเขาจะประชุมวันนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาแล้วก็จะมีการเลือกประธานสว.ครับซึ่งก็ชื่อก็ชัดๆอยู่แล้วแหละไม่น่าจะคาดเคลื่อนไปกับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยมีแต่ใครก็เก่งว่าคุณพรเพชรหมดเลยทุกฉบับ
ครับทุกค่ายครับตอนนี้รองประธานดับ2ก็ชัดแล้วมั้งครับน่าจะเป็นคุณสุภชัยสมเจริญตามข่าวว่าอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าคุณสุภชัยเข้าใจว่ามาในฐานะโควต้าของสวสรรหาคือเลือกกันเอง50คนเขาก็กะว่าจะกันไว้ให้คนหนึ่งครับแล้วก็ส่วนรองตองเนี่ยแข่งกันครับแต่คุณสิงห์ศึกน่าจะมีภาษีมากกว่าหรือเปล่าก็พลเอกสิงห์ศึกก็นี่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นตอ12พลเอกประยุทธ์ส่วนพลเอกพลอากาศเอกประจินก็อดีตรองนายกนะฮะครับอ้าวอดีตรองหัวหน้าคสช.นะใช่เออทำงานก็ให้กับคสช.มาตลอดเออใครจะเบียดใครน่าจับตามองมากนะครับนี่ก็ฟีโหวตป่ะเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาจะสร้างภาพให้เห็นว่าไม่มีความขัดแย้งไม่มีต้องช่วงชิงแย่งกันเพราะนั้นเขาคงจะโหวตกันภายในก่อนคงจะล็อบบี้กันอ่ะสุกนี้รู้กันสำหรับตำแหน่งประธานสภาแล้วก็รองประธานวุฒิสภานะครับนะฮะทีนี้ไล่กลับมาอีกนิดนึงนะฮะเสาร์แล้วนะครับสุกแล้วพฤหัสแล้วก็พุธนี้นะฮะอันนี้จะเป็นวันที่ชี้ชะตาว่าพักเพื่อพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยเนี่ยขั้วนี้เนี่ยเรียกว่าขั้วที่สามได้ไหมจะไม่รู้ฮะไม่ได้เนาะไม่ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยเพราะว่าเขาอยากกักอยู่แต่ตอนนี้เขาเป็นขั้วกัก103เสียงเราเรียกขั้วกักไปก่อนแล้วกันไม่ใช่ขั้วที่3เพราะงั้นขั้วกักเนี่ยตอนนี้ชัดเจนรูปเหมือนทุกฉบับเนี่ยครับพาดหัวข่าวเลยฮะคือจับมือเห็นไหมเนี่ยพทปชปจับมือบี้ลุงตู103สสต่อรองเก้าอี้เสียหนูนัดหาหรือ2-3วันรู้ผลให้ไทยโพสแต่ฉบับอื่นก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็คือแบบคล้ายๆกับว่าแน่นอนว่าเขาจับมือ103เสียงซึ่งคือจับมือเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปัตย์เขาไม่ได้จะจับมือฮะแต่ภูมิใจไทยเขาจะจับมือภูมิใจไทยเนี่ยแสดงท่าทีว่าจะจับเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกแล้วเขาจะไม่ร่วมกับรัฐบาลที่มีเสียงต่ำกว่า250ครับถ้าไม่มีประชาธิปัตย์เนี่ยก็แปลว่าเขาจะไม่ได้ร่วมกับพลังประชารัฐนะครับก็จะรู้กันอีก 2-3 วันนี้ก็คือวันที่23-24ข่าวสดลงลึกไปหน่อยครับภูมิใจไทยยื่นข้อแม้พปชรดูดปชปต้องมาครบ52เสียงครับคือต้องได้เกิน250นะครับอันนี้คือเราก็รู้อยู่ว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคอกแตกตอนนี้คือเป็นมี2เสียงครับแล้วจะเป็นมติพรรคที่จะโหวตมั้ยจะโหวตตามมติพรรคกันหมดมั้ยแต่ถ้าไม่โหวตตามมติพรรคพลังประชารัฐและคุณอนุทินที่รวมกันก็จะไม่ถึง250ไม่ถึงนะครับนะฮะคุณอนุทินยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้มีพรรคไหนเนี่ยทาบทามเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการประชุมของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะก็มีการลงมติให้มอบหน้าให้คุณอนุทินเนี่ยเข้าไปดำเนินการในการพูดคุยกับ2ขั้วนะครับแล้วก็พูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการ เรียกอะไรนะให้ชาวให้สสที่ไปฟังความเห็นชาวบ้านมาแสดงความคิดเห็นฮะแล้วก็พูดถึงทิศทางว่าจะเดินไปทางไหนก็มีการเตรียมปฐมนิเทศสสเตรียมเข้าสภามีบรรยายของปปชว่าด้วยเรื่องรายการทรัพย์สินอันนี้เป็นงานพักก่อนครับฮะหลังจากนั้นก็จะมีเตรียมเรื่องเนี่ยแล้วก็มอบอำนาจให้คุณอนุทินเจรจาแต่ผู้เดียวเลยแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าอีก 2-3 วันค่อยว่ากันครับก็นักข่าวก็พยายามจะว่าเอ๊ะคุณอนุทินซื้อเวลาหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าจะมาจี้อะไรผมนะพรรคอื่นเนี่ยเค้ายังยื้อกันเลยคุณอนุทินก็พูดเหมือนเดิมแหละฮะว่าอย่าลืมว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคไม่ถ้าจัดไม่ได้พักลำดับ2ก็จัดได้หรือเปล่าถ้าจัดไม่ได้ก็ค่อยมาว่ากันตามลำดับเขาบอกว่าตอนนี้ดูจากข่าวก็บอกว่าภูมิใจไทยจะเป็นขั้วที่3กับประชาธิปัตย์จะยืนยันว่ายังไม่ได้คุยอะไรกับประชาธิปัตย์ตอนนี้ต้องนิ่งเพราะการนิ่งคือสิ่งที่ดีที่สุดต้องดูว่าความคิดเห็นของชาวบ้านเป็นอย่างไรผมจะต้องรับฟังจากสสทุกคนหรืออาจจะให้สสทุกคนโหวตรับก็ได้ว่าอยากไปทิศทางไหนเพราะนี่เป็นประชาธิปไตยต้องรับฟังทุกมิติไม่สนใจแรงกดดันใดๆพรรคจะไม่มีการชี้นำหรือโน้มน้าวขอให้ทุกคนปล่อยอารมณ์เต็มที่ว่าจะเอาอย่างไรผมการโหวตจะอ่านคนเดียวแล้วจะไปนั่งบริกรรมของผมแต่ว่าคุณนิติบอกว่ามีในใจอยู่แล้วนะว่าจะไปทางไหนเนี่ยในใจคุณนิติหรือเปล่าแล้วจะไปรับฟังสสทำไมแล้วแต่คุณนิติก็ยังพูดย้ำตัวเดิมนะบอกว่าเขาถามว่าเมื่อกรณีสวนสุทธิพลบอกว่าอยากเห็นรัฐบาลขั้วที่3ก็บอกว่าพลไหนพลนู้นกระดาษทางนี้พลนู้นกระดาษทางนู้นแล้วก็ทางไหนก็ด่าต้องประเมินให้ถูกไม่ต้องกังวลอะไรแต่ว่าเคยพูดว่าชัดเจนแล้วว่าสส500คนต้องนำสว250คนดังนั้น
ยืนยันว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไม่มีภูมิใจไทยแน่นอนจะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเท่านั้นครับนะฮะแล้วก็เป็นไปตามสัญญาครับแล้วก็มีเงื่อนไขสี่เงื่อนไขด้วยนะครับที่ประกาศไว้ชัดเจนนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องความจงรักภักดีสองตั้งใจทำงานไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับสามนะครับต้องรับทุกนโยบายของพรรคภูมิใจไทยไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมหากจะไปคุยกับใครหรือว่าฝ่ายไหนก็ต้องฟังเงื่อนไขของเราด้วยดูว่ารับได้หรือไม่ได้ใครจะมาบอกให้เราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เนี่ยก็ต้องฟังเพราะว่าอะไรล่ะคนอื่นเขาคิดว่าอย่างไรหรือถ้าเป็นฝ่ายค้านจะทำอย่างไรเงื่อนไขของเราท่านรับได้หรือไม่อย่างเรื่องกัญชาเนี่ยไม่ถือคุณผู้ชมนะหากไม่เอาด้วยนะคุณนี่บอกว่าฝ่ายค้านก็ได้วินาทีนั้นเลยไม่ต้องคิดเยอะปัญหาคือเอาแค่ไหนไงที่ผ่านมาคนเอกประยุทธ์ก็เอาแล้วนะก็เอาแล้วดิก็ปลดล็อกกัญชาปลดล็อกกัญชาก็ถือว่าเอาแล้วจะเอาระดับไหนอ่ะระดับให้ปลูกหลังบ้าน3ต้น5ต้นทุกบ้านเนี่ยมัน6ต้นใครจะไปยอมได้6ต้นอ่ะ6ต้น6ต้นผมว่าใครมันก็ไม่ยอมอ่ะกัญชา6ต้นเนี่ยปลูกทุกบ้านเนี่ยผมว่าไม่ใช่ทำยาแล้วฮะมันไม่ใช่ทำยาแล้วไม่ได้เอามาขายด้วยฮะลองฟังท่าทีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับตอนนี้เนี่ยต้องนิ่งการนิ่งคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ เดี๋ยวดูว่าความคิดเสียงชาวบ้านเป็นอย่างไรที่ผมจะรับฟังจากรอต่อตรงไหนเพราะนี่ประชาธิปไตยนะเราต้องฟังทุกมิติโหวตแล้วก็ผมนั่งดูไม่ต้องลงชื่อหรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรที่เขาเรียกคนถ้าคนไม่อยากเปิดเผยชื่อผมจะบอกว่าไม่ต้องสนใจแรงกดดันใดๆไม่มีการชี้นำไม่มีการโน้มน้าวเอาละพรุ่งนี้ทุกคนเสมือนว่าไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้ปล่อยอารมณ์มาเต็มที่เลยจะเอาไงแล้วก็ให้หัวหน้าพรรคอ่านคนเดียวแล้วผมก็จะต้องไปนั่งบริกรรมของผมผมไม่กังวลหรอกครับเพราะว่าพูดไปชัดเจนว่าบ้านเมืองเป็นใหญ่ประชาชนคือคนที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องคอยปกป้องรักษาผลประโยชน์มันง่ายแล้วล่ะนะครับแล้วก็บอกชัดเจนแล้วว่าคน500คนต้องนำคน250คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็พูดสั้นๆก็คือรัฐบาลข้างมากเท่านั้นที่คุณนุชินบอกรูปพักว่าจัดเต็มมาเลยปล่อยมาเต็มที่เลยเนี่ยยืนยันตามหลักการประชาธิปไตยภายในพักเรื่องของการจะไปอยู่ขั้วไหนข้างไหนเนี่ยนะครับมีรายงานในการประชุมของพักภูมิใจไทยอย่างนี้ครับว่าคือคุณนุชินนะครับให้ลูกพักเนี่ยนะครับเขียนจดหมายเลยนะไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องบอกตัวตนเราจะไปร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยกับขั้วไหนเพราะอะไรเอาใครไม่เอาใครแต่ว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมตรงนี้แซ่บมากคุณชวัฒน์นะฮะครับก็ผมก็งงๆฮะอ่านตามข่าวเนี่ยบอกว่าให้ลงจดหมายเขียนจดหมายโดยไม่ระบุชื่อแต่ไปรู้ได้ไงว่าคนรุ่นใหม่ฮะคนรุ่นใหม่ของพรรคได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับที่มาของสว.รวมถึงบางส่วนยืนยันว่าหากพรรคยกมือสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกก็จะไม่ยกมือให้เพราะเกรงว่ารัฐบาลจะไม่มีเสถียรภาพและมีเสียงกลิ่นน้ำนะฮะก็เนี่ยเขาบอกว่าในการประชุมของพรรคเนี่ยมันมีแบบส.ส.ของพรรคเนี่ยอันนี้เป็นข่าวของข่าวสดนะฮะมันมีการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใช่ไหมว่ามีแนวทางอย่างไรก็มีแบบมีกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างที่ว่านั่นแหละยื่นบอกว่าเห็นด้วยกับการไม่เห็นด้วยกับที่มาของสว.แล้วก็บอกว่าถ้าพรรคซึ่งสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็จะไม่ยกมือให้แล้วก็กังวลว่าถ้าไปร่วมพลังประชารัฐเนี่ยกลัวรัฐบาลจะไม่มีเสถียรภาพเพราะเสียงปริ่มน้ำแล้วก็ทีนี้แกนำเพื่อไทยก็ไอ้แกนำภูมิใจไทยก็แจ้งว่าการที่ตัดยื่นการตัดสินใจเรื่องร่วมรัฐบาลออกไปเพราะว่าต้องรอดูท่าทีประชาธิปัตย์ก่อนคือเขาคล้ายๆต้องดึงประชาธิปัตย์ได้ทั้ง52เสียงครับจะมาแบ่ง25ไม่ได้เนาะ25 27แล้วไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นเสียงข้างน้อยใช่เพราะว่าภายใต้คำสัญญาที่เขาสัญญากับประชาชนว่าเขาจะไม่ยอมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยก็แปลว่าจะต้องมีประชาธิปัตย์ไม่มีประชาธิปัตย์ไม่ได้
ถ้ามีประชาธิปัตย์ก็ยากขึ้นครับสำหรับพลังประชารัฐที่จะดึง2พรรคเนี่ยไปร่วมเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ยากขึ้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นจับตามองคุณอนุทินนะฮะในช่วง 2-3 วันนี้นะครับก็จะเดินสายแหมไม่ต้องเขาไม่ใช่ผมว่าไม่ต้องเดินสายแล้วแหละยกโทรศัพท์ก็พอแล้วเขามอบอำนาจคือทั้งพรรคเนี่ยคุณศักดิ์สยามบอกว่าพรรคในมอบอำนาจให้คุณอนุทินเป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับพรรคการเมืองที่ยังไม่มีมติชัดเจนว่าจะเลือกข้างใดก็คือแบบคนเดียวตัดสินใจไปเลยหน้าพรรคนะครับก็ก่อนที่จะตกลงว่าจะไปทางไหนนะครับวันพฤหัสวันศุกร์นี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับในทางปฏิบัติน่าจะประชาธิปัตย์จะอาศัยช่องโหว่ที่ขั้วไหนก็เห็นประชาธิปัตย์เป็นตัวเป็นขั้วที่3เนี่ยก็โหวตขึ้นเป็นประธานสภาเลยอะไรเงี้ยท่านแบบนี้แล้วก็ไปตัดสินใจนั่งงานกันได้หรอใช่ผมคิดว่าอันนั้นมันก็ไม่ควรไงใช่มั้ยมันก็ควรจะตกลงกันเรียบร้อยซะก่อนก็เอากอกากับประธานสภาก่อนไงคืออันนั้นมันก็เหมือนกับหลอกฝ่ายนึงอ่ะก็หลอกทุกฝ่ายอ่ะนั่นน่ะสิไม่ได้หรอกทำงานสภาคุณจะเป็นประธานสภาคุณจะปกครองใครเสร็จแล้วพอค่อยไปตัดสินใจกันตอนที่โหวตรองประธานสภาว่าเข้าข้างไหนดีครับหรืองั้นก็ปล่อยฟรีโหวตประธานสภาไปก่อนครับปล่อยฟรีโหวตรองประธานสภาไปก่อนหมายถึงว่าประธานสภาประชาธิปัตย์ได้แล้วปล่อยฟรีโหวตรองประธานไปก่อนครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือแบบไม่ถ้าอย่างงั้นต้องถามว่าถ้าอย่างงั้นประธานสภาเนี่ยท่านมาได้อย่างไรมาจากฝ่ายไหนมาด้วยคะแนนเสียงจากฝ่ายไหนโหวตให้ท่านเพราะด้วยเหตุอะไรถ้า497เนี่ยก็ชัดแล้วแหละว่ามาจากฝ่ายไหนอ่ะก็ทุกฝ่ายไงมาจากทุกฝ่ายแต่มาจากการหลอกหรือเปล่าว่าตัวเองจะไม่เข้าร่วมไม่สืบทอดอำนาจหรือมาจากอะไรยังไงกันแน่เนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะคือรอให้ทุกฝ่ายแบบถ้ารอให้ทุกฝ่ายแบบยอมเลือกบวชคุณบัญญัติก่อนไงนี่ทำได้ปะคือเกมการเมืองมันทำได้ แต่ว่ามันจะทำงานแล้วมันสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยก็รู้สึกว่าโดนหักหลังหรือพลังประชารัฐรู้สึกว่าโดนหักหลังแล้วเขาจะบริหารงานในสภา ยังไงอะท่านประธานเคาะไม่มีคนฟังอ่ะว่าท่านหักหลังเขามาเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายหรอกในทางปฏิบัติจริงงั้นก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยหรอกต้องคุยกันให้เรียบร้อยก่อนครับถ้าประชาธิปัตย์จะมีการพูดคุยวันนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ไม่แน่ใจว่าจะคุยกันเรื่องของคุณบัญญัติบรรทัดฐานหรือเปล่านะครับที่จะเป็นว่าที่ประธานสภาเนี่ยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับคือบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับคุณจุรินทร์บอกว่าจะมีการร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก่อนนะครับและได้มีการนัดประชุมส.ส.ของพรรคในช่วงบ่ายวันนี้ยืนยันไม่มีความลับอะไรนะฮะพอประชุมอย่างไรเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบเนี่ยนะครับส่วนการประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.นั้นเรายังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นเมื่อใดนะฮะถามว่าปัจจัยใดบ้างที่ประชาธิปัตย์จะตัดสินใจร่วมรัฐบาลหรือว่าไม่ร่วมรัฐบาลคุณจุรินทร์บอกเลยว่าต้องรอที่ประชุมร่วมในการพูดคุยกันว่ามีปัจจัยใดบ้างครับคือเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมกรรมการมาพักครั้งแรกครับแล้วก็วันนี้ก็จะประชุมส.ส.แต่ว่ายังไม่ยังไม่มีเรื่องนะยังไม่ได้ประชุมกรรมการมาพักกับส.ส.ซึ่งอันนั้นต้องตัดสินใจเป็นมติว่าร่วมรัฐบาลไม่ร่วมกับใครซึ่งก็ยังไม่กำหนดวันยังไม่กำหนดวันด้วยตอนเออวันนี้จะรู้ไหมก็ไม่รู้ผมว่าไม่รู้นะเพราะว่าเขายังไม่ได้ประชุมร่วมยังไม่ได้มีมติพักครับคืออย่างชาติไทยพัฒนาเนี่ยชาติไทยพัฒนาเนี่ยรอรัฐพิธีก่อนเปิดประชุมสภาแล้วเข้าถึงประชุมกันเย็นนั้นพูดง่ายว่าก่อนโหวตประธานสภาในวันรุ่งขึ้นประธานรัฐสภาในวันรุ่งขึ้นครับงั้นเข้าประชุมกันเกือบพูดง่ายว่าเกือบจะชั่วโมงสุดท้ายอ่ะนั้นผมคิดว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันนะฮะลองฟังคุณจรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ครับเนื่องจากสถานการณ์มันแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันว่าสถานภาพของพรรคประชาธิปัตย์ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็เราอยู่ในฐานะไหนอย่างไรเพราะว่าเที่ยวนี้ต้องยอมรับว่าเรากลายเป็นพรรคขนาดกลางไปแล้วนะครับซึ่งก็ต้องทราบสถานภาพอันนั้นตามสภาพของความเป็นจริงก็ต้องคุยกันก่อนในที่ประชุมนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่เรียนตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีการพูดคุยกันในที่ประชุมทุกอย่างต้องเป็นมติครับสำหรับประชาธิปัตย์ต้องขอไปด้วยอาจจะมีหลายท่านคิดว่ามันทำไมต้องประชุมประชาธิปัตย์มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติไปตามนี้
นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็แจ้งให้ทราบไม่ต้องกังวลครับนะครับแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองอยู่แล้วเวลาเหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าความคิดหลากหลายมันมีอยู่แล้วครับในทุกภาคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยทั้งโลกครับประชาธิปัตย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าภายใต้ความหลากหลายเนี่ยจะต้องมาหลอมรวมเป็นหนึ่งโดยใช้ที่ประชุมเป็นตัวกำหนดเมื่อถึงเวลานั้นก็จะมีความเห็นที่เป็นหนึ่งได้ครับทีนี้เรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะกำหนดท่าทียังไงจะให้โหวตอิสระเปล่าหรือว่าจะให้โหวตตามมติของพรรคคุณจรินทร์บอกแบบนี้ว่าเมื่อถึงเวลาก็จะมีมติของพรรคออกมาทุกคนจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของพรรคไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่หัวหน้าพรรคก็ต้องทำตามประเด็นคือไม่ได้บอกนี่ว่าจะฟรีโหวตหรือไม่ฟรีโหวตหรือจะไม่ฟรีโหวตอย่างไรคือทุกคนต้องปฏิบัติตามมติของพรรคอ่ะใช่แต่ถ้าพรรคมีมติให้ฟรีโหวตอ่ะคงก็คงหนักหนาสาหัสอยู่ถ้าบอกให้ฟรีโหวตก็เละเลยฮะตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับก็อันนี้เขาไปว่ากันรายตัวไงตามเอกสิทธิ์ของส.ส.เลยเขาไปว่ากันตามรายตัวไปให้พรรคไม่เกี่ยวก็ยังรออยู่ก็ตั้งก็ไม่ต้องตั้งรัฐบาลฮะอยากได้นโยบายอะไรไปขอเอาแล้วตัวเองก็เป็นประธานสภาเป็นอะไรนะเป็นรัฐบาลอิสระอย่างคำพี่ถึกบอกเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลอิสระครับยึดเก้าอี้ประธานสภาได้แล้วอยากได้นโยบายอะไรไปขอเอาครับแต่ทีนี้เนี่ยสมมติว่าถ้ามติของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวจะลาออกจากการเป็นส.ส.เลยนะมีข่าวกดดันออกมาข่าวกดดันว่าคุณอภิสิทธิ์จะลาออกจากการเป็นส.ส.คุณพิเชษฐ์ก็เลยแบบคุณพิเชษฐ์พันธุ์พิชาติคุณก็ต้องรีบออกมาแบบอย่าออกได้ไหมอย่าออกได้ไหมขอร้องแบบแค่ว่าเออฮะแบบคุณพิเชษฐ์บอกว่าอย่าออกเลยครับก็คุณอภิสิทธิ์มีคุณค่าอภิสิทธิ์ยังมีคุณค่าเกิดมาเพื่อเป็นส.ส.และเพื่อประชาชนโปรดอย่าลาออกครับแต่ต่อมาก็มีข่าวนะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังไม่ออกหรอกก็ยังมีโอกาสเป็นนายกอยู่นี่ถ้ามันพลิกแกมีแหล่งข่าวจากคนใกล้ชิดคุณอภิสิทธิ์ยืนยันว่ากระแสข่าวที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะลาออกถ้าจะโหวตให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์ไม่ลาออกหรอกนะฮะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าบัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์เสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์ถ้าในกรณีที่พลเอกประยุทธ์เกิดคุกคักเข้าใจว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่เป็นอุปสรรคนะคุณอภิสิทธิ์ลาออกก็ยังเป็นนายกได้อยู่นะครับเพราะประยุทธ์ยังเป็นได้เพราะไม่เป็นไม่ได้เป็นส.ส.ก็ยังเป็นนายกได้คุณหญิงสุดารัตน์ก็ไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็เป็นนายกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังลาออกได้อยู่ไม่เป็นอุปสรรคฮะออกจากสมาชิกพรรคก็ยังได้เลยแต่ที่แน่ๆคือคุณจุรินทร์เนี่ยเป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นหนึ่งในไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตถ้าเป็นก็ต้องคนนอกเลยถ้าเป็นก็คือต้องใช้ส.ส.โหวตกัน500คนจาก750เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจุรินทร์เขาก็แต่คนที่จะออกแน่ๆเขาบอกว่าที่บ่นว่าไม่ให้ออกทำท่าจะออกคือไอติมเลยทำให้มีข่าวลือไงครับเพราะไอติมไปไอติมเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัยยุ่นเนี่ยนะครับก็ถึงท่าทีทางการเมืองของไอติมเนี่ยนะครับก็ยืนยันก่อนหน้านี้บอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ยนะครับคุณไอติมบอกว่าหลายคนก็เสนอนะฮะแต่ว่าข้อเสนอของตนเนี่ยยืนหยัดนะครับว่าต้องเป็นฝ่ายค้านอิสระนี่แหละนี่คำนึงถึงประเทศชาตินะจะผูกขาดว่าทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเนี่ยต้องไปเป็นฝ่ายไหนอะไรยังไงนะฮะเราคำนึงถึงการผลักดันนโยบายเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่แหน่งไหนผลักดันได้ดีที่สุดก็เชื่อว่าประชาธิปัตย์คงไม่ไปร่วมกับประชาธิคงไม่ไปร่วมกับพลังประชารัฐแล้วก็คงไม่ไปร่วมกับเพื่อไทยเพราะว่าพูดไว้แล้วถ้าไปร่วมกับเพื่อไทยก็ผิดคำพูดเหมือนกันแล้วก็บอกว่าอันนี้แบบว่าเตรียมใจหรือยังถ้าโหวตร่วมพลังประชารัฐบอกว่าไม่ใช่เจ้าของประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของพรรคที่ต้องเคารพแต่ถ้าทิศทางที่ประชาธิปัตย์เดินไปเป็นทิศทางที่ผมไม่เห็นด้วยและมีความรู้สึกแตกต่างเป็นความคิดที่ลึกซึ้งถึงว่าอุดมการณ์ก็ต้องพิจารณาตัวเองและทบทวนตัวเองว่าจะยังอยู่ในสถานะไหนของประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับก็วันหนึ่งอุดมการณ์ไม่ตรงกับอุดมการณ์พรรคก็ลำบากใจทั้งสองฝ่ายถ้าอยู่แล้วอุดมการณ์แตกต่างไปจากพรรคพูดไปอีกทิศทางหนึ่งก็คงไม่แฟร์กับพรรคเหมือนกันเขาออกได้ฮะครับนะฮะเวชาชีวะเนี่ยไปอยู่ในหลายพรรคนะไม่ได้อยู่เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ครับไอ้ติมจะไปอยู่อนาคตใหม่เงี้ยเหรอก็โดดเด่นเลยอนาคตใหม่ก็โดดเด่นเลยนะโดดเด่นนะมีรายงานข่าวจากประชาธิปัตย์แจ้งมาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับขอจอง4กระทรวงหลักนี่เถอะนะมีกระทรวงอะไรบ้างกระทรวงคลังกลาโหมมหาไทยและคมนาคมให้กับพลังประชารัฐเนี่ย
คือแหล่งข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์บอกเลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังหลงอำนาจและยึดติดกับการบริหารงานแบบทหารที่ออกมาพูดในลักษณะของการทุบโต๊ะเป็นการผิดมารยาททางการเมืองเพราะส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งเป็นฉันทามติของประชาชนควรที่จะให้ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายเจรจากันเองเพราะคสช.ถือว่าหมดอำนาจตามกฎหมายไปแล้วแกนำพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยก็จะหารือนอกรอบกันนะฮะทั้งสองพรรคนี้จะจับมือไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ต้องดูโผที่เดี๋ยวดูโผที่ไทยโพสต์เขาเอามาลงถ้าดูโผนี่แล้วผมเป็นประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยผมก็ไม่เอาอ่ะครับคือเขาบอกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเขาบอกว่าคือพลเอกประวิตรเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีกลาโหมเหมือนเดิมคุณสมคิดเนี่ยเป็นรองนายกเศรษฐกิจเหมือนเดิมอาจารย์วิษณุเป็นรองนายกด้านกฎหมายเหมือนเดิมพลเอกอนุพงศ์เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไม่เท่านั้นไม่พอคุณดอนปรมัตถ์วินัยยังเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศกุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีคลังคุณสุทธิรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณนัทพลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนัทพลนี่โหผงาดเลยนะแล้วก็คุณพุทธิพงศ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีดิจิตอลเนี่ยแล้วก็มีลูกคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์นี่เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคม คุณสุชาติชมกลิ่นสสชลบุรีก็เป็นรัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมดูแล EEC อย่างเงี้ยคือหัวเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบผมถามว่าแล้วประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยได้อะไรอ่ะเนี่ยครับนี่ไงคุณอนุทินไงรัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณสุขไงครับภูมิใจไทยได้สาธารณสุขแล้วก็ช่วยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมช่วยสาธารณสุขช่วยมหาดไทยช่วยเกษตรช่วยคลังช่วยพาณิชย์ครับโผก็ใกล้เคียงกับกรุงเทพธุรกิจใช่แล้วประชาธิปัตย์เขาก็จะเอากระทรวงสาธารณเออแล้วเขาก็เลยโยกคุณสุวิทย์เมษินทรีย์อาจจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเออแล้วก็คุณแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยก็คือชาติไทยพัฒนาจะได้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฮ้ยแต่ว่าบางกรุงเทพธุรกิจบอกพม.เฮ้ยคุณกัญจนาศิลปะอาชาบอกว่าพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ถนัดไม่ถนัดเรื่องพัฒนาสังคมเดี๋ยวก็ถนัดอย่ามาเห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะให้แบบไปนั่งพัฒนาสังคมแล้วคือตอนนี้เนี่ยประชาธิปัตย์คืออยากจะได้กระทรวงศึกษาอยากได้กระทรวงแรงงานเพราะอยากทำงานใกล้ชิดกับประชาชนไม่หรอกฮะจริงๆอยากได้กระทรวงคลังฮะแต่เขาจะให้หรือเปล่าแต่ว่ากอดกันไว้อย่างนี้นี่มันไม่น่าเกลียดไปหน่อยหรอครับอ๋อลืมไปเขาไม่ได้มีแค่115นี่มี250ด้วยเขามี250ด้วยเขาตาเขาเยอะนะฮะตาเขาเยอะเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยให้โควต้าพรรคพลังประชารัฐแบบนี้4-5ตำแหน่งเนี่ยคือต้องการที่จะแบบนี่มันไม่ใช่4-5แล้วนี่มันเทียบเลยอ่ะคือ16คนแต่16คนกระทรวงเกรด A และรัฐมนตรีว่าการบิ๊ก5กระทรวงท็อป5เนี่ยได้หมดอ้าวแต่ว่าเขาไม่ได้แบบสั่งให้มั่วซั่วไงเพราะว่าเขามีสูตรคำนวณมาว่า7สส7คนเท่ากับ1ก็ใช่อย่างนั้นแต่ว่าคำนวณอย่างนั้นมันหาได้หรือได้7คนเท่ากับ1รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีกระทรวงไม่สำคัญใช่ป่ะครับของตัวเองเนี่ยกระทรวงสำคัญหมดใครมันจะร่วมฮะถ้าบอกอย่างเงี้ยเอาไม่แน่นะพี่เจออาจจะดิวกันได้ก็ได้เนาะหารใหม่ฮะประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยพึงรู้ไว้ครับเขาต้องเอา250มาหารด้วยฮะ250สว.มาเป็นโควต้าด้วยเพราะนั้นว่าไปแล้วนายกถ้าสมมติคุณรวมเสียงได้250ก็เท่ากับสว.นายกต้องได้โควต้าไปครึ่งหนึ่งครับนะฮะอ่ะดีทั้งหมดนี้นะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับบอกเลยว่าน่าจะจบทันก่อนวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้านะครับพักเพื่อไทยออกมามีความหวังนะครับว่าสว.ที่พลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับจะโหวตให้กับฝ่ายประชาธิปไตยมีบางรายชื่อเนี่ยพอลุ้นไหวเป็นไปได้หรอพี่ถึกไม่รู้มีรายชื่อไหนบ้างนะฮะที่จะโหวตให้กับฝ่ายประชาธิปไตยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับนอกเหนือเรื่องของการอยู่ขั้วกักแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการก็มีขั้วแยงอีกขั้วแยงเมื่อวานนี่มีคุณพีรพันธ์ครับสารีรัฐวิภาคออกมาโอ้โหใกล้ๆกับว่าถล่มอะไรนะไม่ได้ระบุชื่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมา30ปีใครอ่ะสุเทพมั้งคุณสุเทพคุณสุเทพคนที่อยู่ยาแบบนั้นเนี่ยก็คุณชวนอีกคนครับนะฮะไม่อยากจะบอกว่าใครก็ไม่แต่คุณชวนคุณบัญญัติที่อยู่ยาแบบนั้นในไทยรัฐหน้าสามบอกว่าเด็กที่เพิ่งหัดอ่านข่าวการเมืองก็คงรู้แหละเอ้ยยังรู้เลยว่าสิ่งที่คุณพีรพันธ์พูดถึงเนี่ยคือบุคคลไหนเนี่ยนะครับคุณพีรพันธ์บอกแบบนี้นะครับว่าช่วง
เพิ่งตาสว่างไม่ใช่คำนี้ตาสว่างผู้ใหญ่บางคนที่เคารพนับถือมาเกือบ30ปีเชื่อว่าดีแต่แท้จริงเป็นภาพลวงตาครับก็มีผู้ใหญ่หลายคนก็ให้ความคือหลักๆคือขอบคุณคนที่โหวตให้แล้วก็พูดถึงผู้ใหญ่บางคนแล้วก็พูดถึงผู้ใหญ่หลายท่านก็กรุณาโพสต์ข้อความสนับสนุนเช่นคุณชูชาติศรีแสงหม่อมเจ้าจุลเจริญยุคคนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณคุณชัยราชวัตรครับนี่มาแต่ละลายแต่ละลายนี่โอ้โหสุดๆทั้งนั้นนะฮะขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะท่านหมดท่านใหม่เลยมาหมดเลยแล้วก็บอกว่า6วันของการหาคะแนนเสียงนั้นได้เห็นได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของคนหลายคนครับผมเพิ่งมาจากว่าด้วยตัวผมเองว่าผู้ใหญ่บางคนที่ผมเคยนับถือมาเกือบ30ปีที่เคยเชื่อว่าดีแท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาใครไม่ยอมอยู่ในอานัตหรืออยู่ฝ่ายตรงข้ามกันเมื่อใดก็กลายเป็นคนที่ต้องถูกพิฆาตแผ่บารมีต่อต้านวาดภาพให้เป็นคนไม่ดีเป็นคนของคนนั้นคนนี้เพื่อให้ดูไม่ดีในสายตาเพื่อนใครอ่ะพี่ถึกใครเนาะบารมีมากล้นใครเอ่ยที่ควรจะวางตัวเป็นกลางเพื่อสร้างเอกภาพกลายเป็นตัวตอกลิ่มให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นแต่ก็น่าชื่นใจที่ยังมีผู้ใหญ่อีกหลายคนที่ผมไม่เคยสนิทสนมด้วยกับกลายเป็นนักสู้ใจเด็ดไม่ยอมสยบให้กับอำนาจบารมีที่มากล้นอย่างที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมและทีมงานซึ่งเป็นเพียงสมาชิกพรรคตัวเล็กๆฮึดสู้สู้ทั้งที่รู้ว่ากำลังเผชิญกับอะไรและจะเผชิญกับอะไรต่อไปในอนาคตเมื่อผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคออกมาผมได้รับกำลังใจมากมายบ่นเสียดายบ้างขออย่าท้อถอยบ้างและพยายามปลอบผมว่าไม่ต้องเสียใจทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณพีรพันธ์บอกเลยว่า6วันทำให้เรารู้ว่าคนที่มีบารมีเนี่ยชนะเขาได้แค่5คะแนนเท่านั้นเองเขาบอกว่าเขาควรดีใจและภูมิใจอย่างยิ่งเขาประกาศลงสื่อเป็นหัวหน้าพรรค6วันเนี่ยได้เสียงส.ส.มาถึง20เสียงน้อยกว่าผู้ชนะ5เสียงเท่านั้นครับแล้วก็พวกเขาต่างหากที่ต้องควรจะต้องเสียใจและหมดกำลังใจและเพราะแสดงให้เห็นว่าพลังแห่งอำนาจบารมีที่สั่งสมร่วมกันหลายสิบปีนั้นบัดนี้เริ่มเสื่อมถอยลงแล้วครับบารมีอันมากล้นชนะพวกเราได้เพียงเท่านั้นเองจริงๆ5คะแนนนะฮะคุณจุรินทร์ชนะ25คุณวีรพันธ์ได้20เฉพาะในส่วนของส.ส.ใช่จาก52เนี่ยนะครับครับแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนของฝ่ายอื่นเนี่ยเขาได้ถึง250ครับองค์ประกอบอื่นเนี่ยเขาได้ถึง250คนนะฮะอ่ะสอบย่อมาหน่อยพี่ถึกเอาล่ะนี่มันสะท้อนอะไรสะท้อนไม่ใช่ปัดยังไงก็แตกเอาไม่อยู่จริงเหรอผู้มีบารมีเอาไม่อยู่แต่ขนาดโดนต้องออกจากพรรคหรือไม่เปล่าแต่ก็ต่างคนต่างก็จะเกาะยี่ห้อประชาธิปัตย์อยู่ก็ไม่ออกไม่ยอมออกถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกก็ร่วมรัฐบาลไม่ได้นะถ้าสมมติว่าพรรคมีมติครับแต่ถ้าอยากมีตำแหน่งเนี่ยต้องออกฮะออกได้ฮะใช่ไหมออกแล้วก็ไปอยู่กับพลังประชารัฐไปเข้าเป็นสมาชิกพรรคได้เลยครับให้ขับออกต้องบังคับให้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ขับออกเราออกเองไม่ได้มันจะหมดสมาชิกภาพส.ส.พวกทีมที่20ส.ส.เลยต้องบังคับให้ประชาธิปัตย์ขับออกครับโอ้แล้วประชาธิปัตย์เขาจะให้ขับออกไหมนั่นแหละสิประชาธิปัตย์ก็จะไม่ขับออกก็จะอยู่กันไปอย่างนี้ครับคือมันแสดงให้เห็นว่าภาพของประชาธิปัตย์เนี่ยมันแสดงให้เห็นความร้าวแบบใครแบบลึกมากแล้วแบบมันไม่มีทางแบบมันไม่มีทางที่จะยกมือร่วมกันได้ต่อให้คุณวันนี้คุณยกมือให้เลือกนายกสมมติใช่ไหมฮะเลือกไปทางเดียวกันอ่ะครับใช่ไหมฮะพอไปถึงวันที่แบบเป็นมติกฎหมายอื่นๆอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องอื่นๆที่มันแบบเป็นมติสำคัญเนี่ยมันก็จะแตกอยู่ดีมันก็จะแยกอยู่ดีมันไม่ไปด้วยกันแน่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะออหรือไม่ก็ต้องสองทางอ่ะไม่งั้นก็ต้องเล่นแบบขี่สองทางอยู่ตลอดเวลาในทุกนโยบายก็คุยกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปใช่อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดคือจะมีการต่อรองอยู่ตลอดอันนี้เราไม่เห็นด้วยอันนี้ครึ่งพรรคของเราเห็นด้วยอันนี้ครึ่งพรรคของเราไม่เห็นด้วยแต่ครึ่งพรรคของเราคือผู้ที่จะชี้ขาดว่าคุณจะเกิน250เสียงหรือเปล่าใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดต่อให้บอกว่าใช่ไหมเราต้องดูว่า245เสียงคือ7พรรคใช่ป่ะอีก253เสียงคือตอนนี้คือฝั่งที่พลังประชาชนพยายามรวบรวมทั้งหมดใช่ป่ะแล้วคุณมีแพ้ปัด20กว่าคนเนี่ยที่แบบแบ่งเป็น20กว่ากับ20กว่า25กับ27 20กับ25ใช่ไหมที่โหวตถ้าดูแต่ว่าอีก7นี่ก็ไม่แน่ไปอยู่ไม่แน่ทีนี้ประเด็นก็คือว่า20กว่ากว่า20กว่ากว่าเนี่ยประมาณ25 25เนี่ยโหวตให้คุณเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งไม่เอานะต่อรองไม่เอาอันนี้มันจะอยู่กันอย่างนี้เหรอครับแล้วทำยังไง
ประเด็นมติสำคัญอาจจะบอกว่าเวลาลงมติไว้วางใจไม่ไว้วางใจเนี่ยอาจจะแบบคล้ายๆว่าอาจจะยอมให้ผ่านไปก่อนกฎหมายก็ประมาณอาจจะยอมความร้าวลึกเนี่ยมันร้าวถึงขนาดว่าคนมากบารมีก็เอาไม่อยู่ไงเออใช่ไหมเพราะว่าคราวนี้มันมาเซาะที่คุณชวนด้วยพูดตรงๆเลยใช่ไหมคุณชวนคราวนี้เปลืองเนื้อเปลืองตัวมากที่สุดละครั้งหนึ่งละนั้นคุณชวนก็เอาไม่อยู่แล้วอ่ะจะเอาใครอ่ะที่จะเอาอยู่ไม่มีไปนานแล้วฮะเพราะฉะนั้นลำบากฮะลำบากจริงๆประชาธิปัตย์แล้วคนที่จะคิดจะเอาไปให้ปัดเข้าร่วมรัฐบาลก็ลำบากเหมือนกันนะก็ทุกฝ่ายแหละใครจะเอาไปให้ปัดไปร่วมมาทุกฝ่ายอะลำบากฮะนะฮะอย่าเพิ่งไปคิดถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีมติไปโหวตนายกเป็นใครจะอยู่ฝั่งไหนคือในพรรคเนี่ยคือต้องเอาให้อยู่ก่อนไม่ได้เอกภาพได้หรือเปล่าไม่มีทางยากยากไม่มีทางแล้วคือดูแล้วมันไม่มีทางแล้วครับก็คือถ้าดูสถานการณ์แล้วเราเคาะกันตรงนี้เลยว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์จะมีมติพรรคออกมาเนี่ยก็คือว่าฟรีโหวตเงี้ยหรอทั้งนายกทั้งคือเขาอาจจะไปร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐก็ได้แต่ไปแบบเนี้ยคุณไปแบบเนี้ยคือไปแบบ25 25วันโหวตวันโหวตเรื่องนายกอาจจะโหวตยอมโหวตตามมติสมมติลงมติพรรคครับอ้าวคุณอภิสิทธิ์ยอมเหรออ้าวคุณอภิสิทธิ์ก็คุณไอติมจะยอมโหวตให้เหรอคุณไอติมไม่ได้เป็นส.ส.เออใช่คุณอภิสิทธิ์จะยอมโหวตให้เหรอก็เคารพมติพรรคก็งดออกเสียงไม่รู้งดออกเสียงก็ไม่ได้งดไม่ได้ก็อาจจะโหวตแต่ทีนี้หมายถึงว่าต่อให้โหวตทั้งหมด52คนครับพอพ้นเรื่องนี้แล้วทีนี้เรื่องอื่นการเสนอกฎหมายการแรงหน่างการอะไรคือแบบโอ้โหทีนี้มันจะมีทางเดียวจริงๆผมยังคิดว่าประชาธิปัตย์ต้องเลือกวิธีฟรีโหวตยกมือให้แล้วก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยให้ยกมือให้รัฐบาลพลังประชารัฐเสียงพอหลังจากนั้นก็คือว่าอยากได้อะไรไปต่อรองนโยบายเอาแล้วก็คือทีนี้ก็เก็บเล็กผสมน้อยเก็บคะแนนอ่ะอันไหนที่แบบคล้ายๆว่าเราไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆก็จะเล่นอันนี้เราเห็นด้วยกับฝ่ายค้านอันนี้เราแบบนี้คือ25เสียงของเราเห็นด้วยกับฝ่ายค้านเราไม่เอาด้วยอันนี้เราก็ต้องฟรีโหวตมติเรื่องนี้เราก็ต้องฟรีโหวตกฎหมายนี้เราก็ต้องฟรีโหวตแต่งบประมาณเราอาจจะยอมให้ผ่านแต่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะฟรีโหวตไปเรื่อยๆถ้าเป็นเรื่องอภิปรายว่างใจรัฐมนตรีเกิดมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมากระแสสังคมลุมถล่มครับเราฟรีโหวตครับเพราะฉะนั้นก็อำนาจต่อรองเยอะกว่าด้วยในแง่หนึ่งก็คืออำนาจต่อรองกับรัฐบาลก็เยอะขึ้นเพราะว่าฉันจะโหวตให้ไม่โหวตให้แล้วก็จะมีในพรรคก็จะมีสองขั้วที่ซักกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะฮะแต่ว่าจะเกิดการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับดูข้อรายละเอียดที่เป็น5ข้อประกอบการตัดสินใจที่มาจากคุณอัธวิศสุวรรณภักดีเนี่ยนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ควรจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล1คือหลังเลือกตั้งประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐแล้วเนี่ยมีส.ส.เกิน210เสียงเป็นประชาธิปไตยสากลแม้ไม่มีกติกาพิสดารให้สมาชิกวุฒิสภาก็ตามนะ2คือถ้าตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ได้รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐบาลเผด็จการคสช. อยู่ต่อพร้อมอำนาจมาตรา44ไม่กำหนดเวลาซึ่งไม่ควรให้เกิดขึ้นจริงเหรอฮะ 3. พระพิจารณ์ยืนหยัดต่อสู้ระบอบทักษิณมาตลอดก็ต้องมั่นคงต่อไปการต่อสู้ระบอบทักษิณแปลว่าต้องหนุนลุงตู่เหรอ 4. ถ้าจะรัฐบาลให้ประกาศไปเลยว่าจะขับเคลื่อนนโยบายไหนประเทศได้อะไรบ้าง 5. ถ้าไม่รัฐบาลประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระคสช.ใช้สิทธิ์เป็นรัฐบาลเผด็จการต่อประเทศเจริญไปแบบไหนมีวิธีแก้ไขอย่างไรอันนี้คุณอัธวิทย์เนี่ยตีขุมคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วคสช.จะอยู่ต่อพร้อมกับอำนาจม.14ไม่จำกัดเวลาอยู่ไม่ได้หรอกครับคุณดูกระแสสังคมวันนี้ไม่มีทางฮะอยู่สิผมท้าให้อยู่ก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อะทำยังไงก็ลองอยู่สิครับก็อยู่แล้วคุณคิดว่าคุณอยู่ได้ไหมในภาวะอย่างนี้เนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่มีใครมาไล่ไม่ต้องพูดถึงม็อบหรอกเอาแค่เศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็คือแบบคล้ายๆว่ามันระส่ำระสายไปหมดแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ว่าถ้าอยู่แบบนั้นนะผมคิดว่าคือเป็นการนับถอยหลังที่สนุกมากก็แปลว่าแบบไหนนะฮะแปลว่าพลังประชารัฐต้องถอยเองไม่มีทางทำไม่ได้ใช้อยู่โดยใช้ม.14ไม่มีทางคุณอัธวิทย์จะเอาอันนี้มาเบรมมาอะไรแบบนี้คือคุณอัธวิทย์เนี่ยอย่าเราก็รู้กันอยู่ว่าเชียร์ทางไหนใช่ก็ชัดเจนแล้วล่ะคุณอัธวิทย์ก็เชียร์ชัดเจนแล้วล่ะคุณอัธวิทย์ชัดเจนพลังประชารัฐนะฮะไอ้ที่พรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดต่อสู้ระบอบทักษิณมาตลอดก็ต้องมั่นคงต่อไปพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย70กว่าปีเนี่ยต่อสู้กับเผด็จการครับไม่ใช่ต่อสู้กับระบอบทักษิณระบอบเพิ่งไม่กี่ปีนี่เองคุณก็
อไปที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณเอวิไม่ได้เป็นสสนะรอบนี้สอบตกนะครับแต่ว่าการตัดสินใจของประชาธิปัตย์อีหลักอีเหลือครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะทางไหนดีแน่ๆครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาให้ความเห็นแบบนี้ว่าคุณเผ่าภูมิเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ยอมแลกอนาคตของพรรคเข้าร่วมกับฝ่ายสืบทอดอำนาจพี่ถึกนะฮะเพียงเพราะเงื่อนไขหอมหวนในระยะสั้นแต่อาจส่งผลถึงอนาคตของพรรคที่มีอายุยืนยาวมานานกว่า70ปีและอาจจะกลายเป็นพรรคที่สูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนโดยสิ้นเชิงครับคือประชาธิปัตย์ก็นะฮะก็อย่างที่คุณหญิงสุดารัตน์เขาแย่ไปนั่นแหละอะไรอ่ะคือคุณเป็นคนที่แบบจะชี้ขาดนะว่าพลเอกประยุทธ์จะตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าครับถ้าคุณเป็นคนชี้ขาดอย่างเงี้ยแบบแล้วคุณเป็นคนที่ประกาศไว้โดยคุณอภิสิทธิ์ว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ถ้าคุณเป็นคนชี้ขาดว่าพลเอกประยุทธ์ตั้งรัฐบาลได้นี่คุณรับไปเต็มๆนะนั่นน่ะดิคุณรับไปเต็มๆแล้วกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือโยนแบบโยนเผือกร้อนไปแบบโยนใส่มือประชาธิปัตย์เลยนะฮะโดยการเมืองคณิตศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือประชาธิปัตย์จะมาบอกว่าเฮ้ยเราก็พรรคอื่นเข้าร่วมหมดแล้วนี่ไม่ได้เพราะคุณเป็นพรรคที่ประกาศชัดที่สุดว่าคุณไม่เอาใช่ครับคุณเผ่าภูมิขยี้ประเด็นนี้ได้ว่าที่เคยประกาศและพูดไว้กับประชาชนชัดๆว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่มีวันลืมและการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เป็นการเปลี่ยนคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนครับคือมันมีเมื่อมันมีคำมั่นสัญญาตัวนี้แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ประชาธิปัตย์ยังเป็นตัวชี้ขาดยังเป็นผู้ชี้ขาดทำให้พลเอกประยุทธ์ตั้งรัฐบาลได้เนี้ยครับเนี้ยอันเนี้ยมันอะไรอ่ะคืออย่าไปโยนคนอื่นนะครับคือหมายถึงว่าประชาธิปัตย์เป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้นะครับใช่ไหมในทางการเมืองนะเออคุณรับผิดชอบหมดเลยนะครับใช่ฮะเพราะคุณเป็นคนที่แบบรับปากประชาชนให้สัญญาประชาคมไว้แล้วคุณไปอีกอย่างใช่แล้วก็เป็นประตูให้กับภูมิใจไทยด้วยเพราะภูมิใจไทยก็รักตัวเองเมื่อวานนี้ก็พูดยืนยันว่าถ้าไม่ได้เสียงข้างมากก็ไม่เอาเพราะนั้นประชาธิปัตย์ก็จะเป็นคนที่นำพาภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลด้วยเพราะภูมิใจไทยถอยมานี่ภูมิใจไทยก็วางระเบิดนี่ถ้าอย่างเงี้ยก็ใช่สิฮะก็ปล่อยไปให้ปัดตายอยู่ฝ่ายเดียวด้วยไปข้างหน้าก็ไม่ได้ครับไปปัดถอยก็ไม่ได้นะตอนดับทั้งหมดเลยเนาะสรุปแล้วจนถึงนาทีนี้คือภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ร่วมกับพลังประชารัฐถ้าคุณบัญญัติเป็นประธานสภาแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็รับไปเลยแล้วก็เป็นท่าทีคือฟรีโหวตแต่ทั้งหมดเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นคนที่กอดดั้งไฟแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องดีๆนะต้องเสียงให้ถึงนะฟรีโหวตเนี่ยประชาธิปัตย์ถ้าจะฟรีโหวตเนี่ยถ้าฟรีโหวตไม่ถึงต้อง49นะครับมันก็ไม่ฟรีโหวตแล้วป่ะคุณต้องได้49นะรัฐบาลถึงจะเกินกึ่งหนึ่งเพราะไม่เกินกึ่งหนึ่งภูมิใจไทยก็ไม่เอาอีกนะครับอาจจะ49ก็ได้49โดยการที่พรรคมีมติเว้นให้ผู้ใหญ่ของพรรคที่เนื่องจากได้เคยพูดมาแล้วว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์อย่างเช่นคุณอภิสิทธิ์คุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์เว้นไว้3คนพอดีเลย3คนพอดีเลยคุณอยากพอดีจะต้องไปเป็นประธานก็งดอยู่แล้วอะไรคุณชวนคุณอภิสิทธิ์ก็ขอสงวนที่จะงดออกเสียงครับ3เสียงพอดีเลยจบ3เสียงพอดี49รวมกัน250เป๊ะภูมิใจไทยโอเคเอาแบบนั้นมั้ยแต่ยังไงก็พ้นความรับผิดชอบตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีครับนะแต่ก็ไปแบบหล่อๆได้ใช่มั้ยล่ะคือถ้าคือตอนนี้ประชาธิปัตย์กอดระเบิดผมบอกแล้วคือกอดระเบิดอย่างเงี้ยคือทุกคุณหญิงหน่อยเขาก็โยนระเบิดมาให้แล้วแต่ทั้งหมดนี้ก็ภูมิใจไทยก็ต่อสายชนวนเข้าข้างหลังอีกครับแต่ทั้งหมดนี้มันอย่าลืมว่ามันยังมีงูเห่าอีกนะยังมีมุกงูเห่าอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคือโมเมนตัมถึงแม้ว่าจะไปทำงานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยคุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกเลยว่ามันยังพอมีเวลาแหละคุณผู้ชมที่ยังจะพอดีลกันได้เนี่ยไม่ต้องรีบร้อนอะไรส่วนพรรคการเมืองที่ร่วมลงสัตยาบันต่อต้านการสืบทอดอำนาจนั้นเรามีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดจุดยืนมั่นคงเหมือนเดิมต้อนรับและพร้อมพูดคุยกับทุกพรรคการเมืองเพราะว่าสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยประเทศมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้ครับการให้พรรคการเมืองเกือบ20พรรคและใช้สวเพื่อตั้งรัฐบาลนั้นจะบริหารงานไม่ได้รัฐบาลจะไม่มีความเชื่อมั่นจะไม่ได้รับความเชื่อมั่นนะวันนี้เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนที่ประชาชนเลือกมา
หากสวประกาศชัดเจนว่าจะเดินตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้งทุกอย่างจะง่ายขึ้นครับนะครับอันนี้ก็คุณภูมิธรรมก็ไปหวังกับสวอยู่แอบหวังอยู่มั้งเออฮะมันก็มีบางคนบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเสียงที่มีน้ำหนักอะไรเงี้ยมันอาจจะมีสัก5คน10คนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นคือแบบที่จะแบบว่าจะเทไปที่มันมีน้ำหนักอ่ะที่มีน้ำหนักที่จะไม่ยุบไม่โหวตเผื่อประยุทธ์ไม่มีผมไม่เชื่ออาจจะมี5ผบ.เหล่าทัพงดออกเสียง6ครับนะฮะคุณเหล่าทัพอาจจะแบบอาจจะรักษามารยาทโอ้ยมันน่าเกลียดไปตามหลักต้องออกเสียงนะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะนอกจากคุณภูมิธรรมแล้วเนี่ยนะครับคุณพระดอนพัฒนาถาบุตรเนี่ยนะครับดูรายชื่อสวทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับคุณพระดอนบอกว่าไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดนะมีบางคนเนี่ยที่อาจจะเป็นที่หวังให้กับฝ่ายประชาธิปไตยได้พอมีไหมพี่ถึกเท่าที่สแกนบางคนเนี่ยมันก็ใช้คำว่าบางคนได้อ่ะเขาบอกบางคนทำไมเห็นคนสองคนน่ะนึกออกก็ได้ได้แต่ว่าเป็นกอเป็นกำหลักคงไม่ได้นะฮะก็จะกล้าหัวสวนเหรอสองสามคนนั่นน่ะคือก็ไม่อาจจะงดออกเสียงกล้าหัวสวนไหมไม่แน่ใจต้องไปดูว่าเขาจะมีเงื่อนไขอะไรอีกครับนะฮะลองฟังคุณพระดอนพัฒนาถาบุตรนะครับหัวหน้าศูนย์สื่อสารข่าวสารเฉพาะกิจของพรรคเพื่อไทยให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับก็คิดว่ามันก็ยังมีเสียงที่จริงก็ยังเป็นคล้ายๆคนเดิมนะในที่สนชปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าบางกระแสยังบอกว่าอาจจะต้องมีนายทหารใหญ่บางคนมาเป็นรองคู่กันนะซึ่งที่มาที่ไปก็สุ่มเสี่ยงมากนะว่าไม่ชอบทำตั้งแต่การสรรหาก็ตามนะครับมาจนเข้ามาเป็นเนี่ยฉะนั้นโอกาสในอนาคตดีไม่ดีมันจะได้เป็นครบเทอมหรือเปล่าก็ไม่ทราบเมื่อประชาธิปไตยแข็งแรงมาความชอบธรรมเอ๊ะคุณไม่ได้มาเอ๊ะดีไม่ดีขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญก็อาจจะสิ้นสภาพกันไปนะครับแต่แน่นอนไอ้การปฏิบัติงานของท่านก็ไม่ได้กระทบที่ผ่านไปแต่ท่านก็อาจจะเดินต่อไปและหายไปการสรรหาก็จะเกิดขึ้นใหม่หรือว่ารัฐธรรมนูญเกิดไปแก้ไขใหม่ก็ว่ากันไปครับก็เอ๊ะแต่อันเนี้ยเรื่องสวเนี่ยนะอ่านไทยโพสต์แล้วก็ฮาอยู่นะเฮ้ยนี่ไทยโพสต์ลงนะครับขณะที่กระแสเขาพูดเรื่องโพสวใครเป็นประธานรองประธานแล้วบอกว่าขณะที่กระแสโซเชียลถล่มการสรรหาสวขารัมนูนชี้บิ๊กตู่หน้าคสช.และบิ๊กป้อมประธานกรรมการสรรหาไม่เป็นกลางกรรมการสรรหาตบเท้านั่งเก้าอี้เป็นแถวจี้สารรัมนูนเร่งวินิจฉัยโมฆะหรือไม่ก่อนประชุมรัฐสภาให้ร่วมโหวตนายกอันนี้เนื่องจากว่านะฮะมันมีเนี่ยนะฮะมันมีอันนึงคือผู้ตรวจนะเข้าใจว่าผู้ตรวจเนี่ยเขาไปรับคำร้องเหรอฮะมันมีคำร้องของคณะราษฎรไทยแห่งชาติส่งถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่6มีนาคมขอให้วินิจฉัยปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสรรหาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่ไหมทีนี้แล้วก็เรื่องถูกเก็บไว้ที่ผู้ตรวจนาน2เดือนเพิ่งส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็อ่านเป็นแหล่งข่าวว่าจนถึงวันนี้ก็ไม่มีคำชี้แจงจากศาลรัฐธรรมนูญว่าจะพิจารณาคำร้องนี้เมื่อใดครับทางที่สวกำลังจะเข้าประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการสรรหาสวเป็นโมฆะอาจจะเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองกระทบต่อการโหวตเรื่องนายกได้คืออันนี้คือแค่ว่ามันมาจากการที่คนวิจารณ์เยอะใช่ไหมอย่างเช่นเขาอ้างอย่างเช่นบุคคลต่างๆที่วิจารณ์อย่างเช่นคุณทนายเดชากิติวิทยานันท์เพจทนายคลายทุกข์ว่ากรณีมีคนทุจริตและวิ่งเต้นโยกย้ายตำรวจได้รับแต่งตั้งเป็นสวทั้งที่มีคนดีคนเก่งอีกจำนวนมากแต่มารับแต่งตั้งอะไรเงี้ยนะก็อันนี้น่าจะหมายถึงสวในส่วนที่เลือกกันเองใช่ไหมฮะไม่รู้เหมือนกันฮะปัญหาเนี้ยที่ทนายเดชาพูดแต่ว่าไม่ใช่สวที่เลือกกันเองสิ194คนสิแต่194คนมันเพิ่งจะ3-4วันก่อนไม่คือตอนนั้นมันมีการตั้งกรรมการสรรหาแล้วไง2เดือนแล้วนะไม่ถึงมันมีการตั้งกรรมการสรรหาที่ประกาศตั้งพลเอกประวิตรเป็นกรรมการสรรหาเนี่ยมันนานแล้วครับมันนานแล้วคือมันนานแล้วแล้วตอนนี้แล้วคนก็สงสัยว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็มีคนสงสัยว่ากรรมการสรรหาเนี่ยมีใครบ้างก็ไม่เปิดเผยใช่ไหมกรรมการสรรหามีใครบ้างก็ไม่พูดแล้วก็มันก็แบบมีแต่ข่าวออกมาว่ากรรมการสรรหาคือรองหัวหน้าคสช.เองทีนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มอะไรเนี่ยราษฎรไทยแห่งชาติเนี่ยก็ไปส่งเรื่องถึงผู้ตรวจเมื่อวันที่6มีนาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้กรรมการสรรหาเนี่ยเป็นกลางหรือเปล่าเพราะว่ามันตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา269วงเล็บ1เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องเป็นกลางทางการเมืองแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่เป็นกลางนะฮะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์มีแรงหนังที่
หมือนกับเป็นมีผู้มีความสามารถที่เขียนไว้อะแบบมีความสามารถกว้างขวางอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าเพื่อการเป็นทหารเป็นคณะคสช.แบบจริงๆประเด็นนี้เนี่ยเพื่อไทยก็ร้องเพื่อไทยก็ยื่นแต่อันเนี้ยมันน่าสนใจว่าเขาบอกว่าร้องแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเก็บไว้แต่ผู้ตรวจการเนี่ยเพิ่งส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมไม่มีปัญหานี่ฮะต้นเดือนเพราะว่ากกต.ก็เพิ่งส่งคุณสมบัติธนาเอ้านี่มันต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนไม่ใช่เหรอเออก่อนเรื่องธนาธรเนี่ยนั่นเนี่ยอ้าวศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหาเรื่องเวลากับเขาเหรอเออไม่มั้งศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยไหมเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันถ้าดูจริงๆเนี่ยกรรมการสรรหาก็ไม่เปิดเผยแล้วถ้าเป็นไปตามข่าวมันแบบว่าไม่ใช่ผู้มีประสบการณ์หลากหลายมีคุณสมบัติกว้างขวางแล้วก็มีความเป็นกลางทางการเมืองใช่ไหมเปิดเผยชื่อก็ยังไม่เปิดเผยกรรมการสรรหาใช่แล้วก็บางคนก็ไปนั่งตัวแต่จิ้มตัวเองเป็นไปตามข่าวหรือเปล่าจิ้มตัวเองทีนี้แล้วอันเนี้ยไปดูมาตรา269ดีๆนะมาตรา269เนี่ยที่เขาบอกว่ามีสว.สำรอง50คนอ่ะคนประกาศแล้วคนตกใจที่ว่ามีสว.สำรองอ่ะจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยมันบอกว่ามีสว.สำรอง2ส่วนนะครับทั้งส่วนของ194คนทั้งส่วนของ194และส่วนของ50ใช่แต่ประกาศมาแค่50แต่ประกาศมาแค่ส่วน50แล้วบอกว่าจะใช้อันนั้นรวมเลยก็อันนี้แล้วแต่คสช.หรือเปล่าไม่ใช่คุณรัฐนูลเขียนไว้ชัดว่ามีสว.สำรอง2ชุดถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มอีก50ไม่ได้ก็ต้องประกาศภายใน3วันหลังจากประกาศชื่อส.ส.อ้าวนี่เลยแล้วใช่ไหมนี่ก็เลยแล้วอ้าวแล้วใครจะเป็นคนพิจารณาล่ะว่าขัดรัฐธรรมนูญไม่รู้คือขัดไม่ขัดไม่รู้แต่เหมือนกับว่ามันเคยมี400รายชื่อจริงป่ะไม่รู้ใครไม่มีใครรู้ว่ามันมี400รายชื่อจริงกรรมการสรรหา9ก็บอกว่าให้สรรหาไม่รู้กรรมการสรรหา9ถึง12คนเรายังไม่รู้เลยแล้วรู้แต่พี่ป้อมคนเดียวแล้วกรรมการสรรหา92นี้ต้องคัด400รายชื่อมา400รายชื่อเนี่ยต้องไปเป็นสว194สำรอง50คือ400รายชื่อนี่มีจริงป่ะไม่รู้ไม่รู้แต่ทำไมรัฐธรรมนูญไม่เขียนไปเลยว่าแล้วแต่หัวหน้าคสช.จะจัดการขอให้ได้มาละกันอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าตกลงทำไม50ชื่อมันหายไปผมเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ผมไม่พูดผมรอให้มันเลย3วันก่อน ผมก็รู้3วันเลย3วันแล้วแล้วทีนี้แทนที่จะสะกิดเขาบ้างก็ต้องลืมป่ะก็ต้องร้องไปที่ผู้ตรวจอ่ะผู้ตรวจก็ต้องไปยื่นศาลมนุษย์ทีนี้วันนี้ใครลองไปถามวิษณุสิดิช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมไม่มีสว.สำรองอีก50คนอยากรู้จริงๆเออคือถ้าว่ากันตามรัฐธรรมนูญแล้วคือต้องมีนะไม่รู้ผิดไม่ผิดแต่ว่าต้องมีอีกรัฐมนตรีเขียนว่ามี50ชุดกับ50ชุดถามกรทก็ได้เขียนไว้ชัดเจนเลยอ่านภาษาไทยนิดเดียวก็ออกคุณผู้ชมครับพัดจิ๋วเนี่ยนะครับเขาออกมาย้ำท่าทีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่จะไปร่วมงานกับพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้หวังจริงๆเก้าอี้เก้าเอออะไรเนี่ยไม่ได้หวังเลยเออแต่คุณมงคลกิจอยากทำงานด้านการศึกษาครับอยากเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการนะฮะตอนนี้ก็แอบแซวๆรัฐมนตรีช่วยศึกษาแล้วนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเราคุยกันเรื่องของท่าทีของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับมาเหวงโตจิราการเนี่ยนะครับบอกเลยว่าพรรคเพื่อไทยคุ้มหรอที่จะไปเป็นรัฐบาลเนี่ยครับคือถ้าดูจากเงื่อนไขต่างๆเงื่อนปมต่างๆที่เป็นกับดักวางเอาไว้เนี่ยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยสนุกกว่านะและจะทำผลงานให้ประชาชนเนี่ยมัดใจได้นะครับเพราะถึงตอนนั้นเลือกตั้งใหม่เนี่ยโอ้โหถล่มทลายแน่นอนนะครับคือถ้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับมันมีหลายเงื่อนไขที่ติดกับดักเอาไว้นะทั้งการที่จะมาสอยย้อนหลังอะไรแบบนี้นะครับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยนะครับมอเวบอกว่าอาจจะถูกเชือดระหว่างทางก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคุ้มหรอเพื่อไทยคือการแบบต้องไปหนุนประชาธิปัตย์หนุนต้องแบบว่าคล้ายๆว่าเพื่อไทยเป็นใครมอเวงบอกว่างี้ฮะว่ากำลังฝันไปหรือเปล่าว่าประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับคุณภายใต้รัฐธรรมนูญ60โอกาสติดคุกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปี20ปีหรือตลอดชีวิตมีสูงมากฮะยังต้องถูกตีกรอบครอบควบคุมกำหนดวงการกดดันด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีปฏิรูปการเมือง11ด้านกฎจริยธรรมคุณธรรมการเมืองนะฮะก็ที่สำคัญคือหมอเองบอกว่า
ภูมิใจไทยเป็นใครย่อบุรีรัมย์ลือรัฐบาลชาตินี้เขาไม่ร่วมงานกับทักษิณครับแล้วจะเป็นทีนี้ก็แบบก็คือสรุปแล้วคือแน่นอนว่าติดคุกตัดสิทธิ์นั่นแหละแต่จริงๆแล้วค้านดีกว่าทำการบ้านให้ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมว่าเราก็เข้าใจกันนะครับเพื่อไทยเพื่อไทยก็เล่นเกมอ่ะพูดจริงๆคือการพยายามจะยื้อตำแหน่งเพื่อจะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ยื้อไปอย่างนั้นแหละมันจำเป็นต้องยื้อโดยทางการเมืองมันจะเป็นอย่างคุณยตุรนเนี่ยก็บอกว่าคิดว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจการที่เพื่อไทยยอมเทหมดหน้าตักมารับตำแหน่งนายกประธานสภาเพื่อดึงภูมิใจไทยไปใช้ปัดเนี่ยเขาจะสกัดการสืบทอดอำนาจเพราะว่ากติกามันสร้างความเสียเปรียบฝ่ายประชาธิปไตยนั่นก็แบบคล้ายๆว่าเมื่อแบบการวางระบบการสืบทอดอำนาจทำให้คสช.และพรรคสนับสนุนคสช.ได้เปรียบมาตั้งแต่ต้นกกต.ก็อยู่ใต้อำนาจคสช.แล้วก็แบบทำตัวไม่น่าเชื่อถือการนับคะแนนการคำนวณส.ส.รายบัญชีรายชื่อนั้นมีสว250คนด้วยต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็คือแบบคือจุดสำคัญก็คือว่าเมื่อเป้าหมายเนี่ยประกาศไว้ว่าต้องการขัดขวางการสืบทอดอำนาจก็ต้องยอมสินใจยากมีเพียง2พรรคคือภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ลำบากที่สุดเพราะหน้าพรรคประกาศว่าจะไม่เอาการสืบทอดอำนาจถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแล้วสัญญาประชาคมมันเกิดขึ้นแล้วจะมาอ้างว่าเป็นเรื่องของหน้าคนเก่าไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดสินใจเรื่องเพราะสิ่งที่ประชาธิปัตย์ประกาศออกมาทีนี้ประชาธิปัตย์ก็รู้เหมือนกันว่าที่ได้คะแนนน้อยลงเนี่ยเพราะแฟนประชาธิปัตย์เนี่ยอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าการที่เพื่อไทยประกาศยอมสละทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะดึงภูมิใจไทยกับดึงประชาธิปัตย์เนี่ยคือแบบที่ว่าประชาชนที่สนับสนุนจะเข้าใจได้นะฮะปวีณ์ยังบอกด้วยนะครับว่าแหมอยากให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยรับฝีปากให้คมกริบกันไปเลยครับก็เตรียมการบ้านดีๆแต่จริงๆมอเวนต์ต้องหนีถูกนะบางเรื่องเช่นการที่เราไม่ได้เตรียมทำการบ้านเลยเรื่องการอาจจะไม่ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งอ่ะการจับทุจริตการนับคะแนนการต่างๆเนี่ยไม่ได้เตรียมดูเลยมีเก็บหลักฐานไว้หรือเปล่าการเก็บหลักฐานอะไรพวกนี้น้อยมากไม่แน่ผมคิดว่ามีผมคิดว่ามีเก็บหลักฐานแต่ว่ารอรัฐบาลใหม่ก่อนครับนะฮะพอรัฐบาลใหม่มีเนี่ยสำคัญคือไม่มีมาตรา44แล้วอันนั้นค่อยไปเขย่ากันอีกทีนึงนะฮะปัญหาคือว่าเตรียมไว้หรือเปล่าจังหวะที่จะต้องหยิบเรื่องเก่าวันนั้นเป็นเรื่องเก่าแล้วแต่ว่าคดียังไม่หมดอายุความเนี่ยกลับมาเล่นเนี่ยมันจำเป็นครับนะฮะปวีณ์บอกแบบนี้ว่ารัฐบาลพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแยกไม่ออกจากรัฐบาลคสช.นายกก็คนเดียวกันรัฐมนตรีหลายคนก็เป็นรัฐมนตรีในสมัยคสช.ดังนั้นผลงานในยุคคสช.พวกเขาต้องรับผิดชอบต้องอธิบายแล้วคุณคิดว่าพวกเขาจะอธิบายได้หรือเรื่องใหญ่ในการบริหารแผ่นดินจำนวนมากก็เป็นที่ฮือฮากันทั่วประเทศนะฮะหลายเรื่องนะครับตอนนั้นเนี่ยปากถูกเย็บเอาไว้ด้วยกระบอกปืนซึ่งหลุดอะไรออกมาไม่ได้สักคำคราวนี้แสดงให้เต็มเหนี่ยวเลยครับทำให้ประชาชนประทับใจเถอะนอกจากนี้ระหว่างการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐทำอะไรเอาไว้ขุดออกมาได้นะฮะแล้วก็ไปปลายกันครับคือหมอเวงก็ยังพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าไอ้การหวังจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงจะยากอีกเหมือนกันภายใต้องคาพยพที่เป็นของคสช.แบบนี้เพราะฉะนั้นมีแต่เป็นฝ่ายค้านรับฝีปากให้ครมแล้วซัดกันตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นให้ได้คะแนนเสียงมากๆจนถล่มทลายจนกระทั่งสูตรคำนวณไม่มีผลคราวหน้าแหละค่อยว่ากันแต่โมเวงใครก็ไม่รู้นะบอกว่าจริงๆแล้วก็เห็นนั้นนะเพื่อไทยก็มีสิ่งที่ต้องวิจารณ์อย่างเหมือนกันว่าเป็นพรรคใหญ่สุดเบาเบาไปหน่อยแบบมันไม่ได้แบบเข้มข้นอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่หลายคนก็วิจารณ์อยู่ว่าเพื่อไทยเนี่ยมันเหมือนแบบตอนนี้มันเหมือนไม่สมพักอันดับหนึ่งไม่สมพักคือความอันนี้จะต้องบริหารจัดการพักตัวเองให้ดีๆนะว่าจะถูกหนึ่งอันดับหนึ่งถูกดูดหรือไม่ถูกดูดสองก็คือแบบการไม่มีหัวเนี่ยใครจะดูแลสสใครจะดูแลสสในสภาในอะไรต่างๆเนี่ยคือมันวางระบบตัวนี้มันต้องรื้อระบบใหม่วางระบบใหม่หมดเลยเพราะเดิมมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นการที่แบบมันมีหัวเข้าไปในสภาแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มต่างๆเขาจะมีของเขาใช่ไหมฮะทีนี้ระบบนี้มันหายไปละใช่มันหายไปแล้วเพื่อไทยต้องวางระบบใหม่ในการที่จะดูแลสสตัวเองครับนะฮะหัวทางเพื่อไทยเนี่ยอาจจะ
ตัวกลั่นเนี่ยจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าทางอนาคตใหม่ที่จะโดนสอยแล้วเออหัวอนาคตใหม่เนี่ยเอานี้ก่อนประเด็นนี้ก่อนสามนูนถก23พฤษภาเรื่องคุณธนาธรผมอ่านแล้วรายละเอียดอยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลว่าจะให้พักหรือไม่ให้พักอยู่ที่ศาลนะคืออันเนี้ยเป็นไปตามเดี๋ยวนะอันนี้คือปมถือหุ้นสื่อนะใช่ปมคุณสมบัตินี่แหละถ้าถึงศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ศาลรับไม่รับเนี่ยอันนี้คือผมเข้าใจว่าเขาก็ต้องรับอยู่แล้วล่ะโดยหลักต้องรับฮะกรณีคุณดอนก็รับกรณีคุณดอนเขาก็รับทีนี้ประเด็นก็คือว่ารับแล้วเนี่ยรับแล้วตัดสิทธิ์คุณธนาธรกรณีคุณดอนไม่คุณดอนมากกรณีคุณดอนทีนี้ก็คือว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์ที่สำคัญด้วยที่ว่าคล้ายๆกับว่าคือประชาชนเขาโหวตให้มาเขาถือคะแนนเสียงของประชาชนเข้ามาในการที่เขาจะไปเลือกประธานสภาและเลือกนายกใช่อันนี้นะฮะมันก็กลายเป็นเผือกที่กกต.โยนมาให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นผู้วินิจฉัยแล้วล่ะว่าจะให้คุณธนาธรเข้าไปทำหน้าที่ในเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าผมว่าอันนี้เนี่ยทำแล้วมันไปตัดสิทธิ์แล้วมันไปมีผลโหวตเป็นข้อห้ามอันนี้รัฐสภาโลกเขาก็มีเรื่องนี้เฝ้าดูอยู่คือไทยเนี่ยเป็นสมาชิกของรัฐสภาโลกด้วยนะไอ้ที่เป็นสมาคมเพราะนั้นเรื่องนี้มันจะไปถูกลดเกณฑ์ในระยะยาวศาลรัฐธรรมนูญต้องคำนึงถึงเรื่องนี้คุณไปตัดเอกสิทธิ์ส.ส.ที่ทำให้มีผลโหวตไม่ได้ปกติแล้วถ้าเป็นคดีอาญาก็จะคุ้มครองใช่ไหมฮะเขาจะคุ้มครองว่าห้ามดำเนินคดีส.ส.ไม่งั้นแล้วมันจะเกิดฝ่ายรัฐบาลจะกลั่นแกล้งให้ไปโดนส.ส.คนนี้โดนคดีเพื่อจะให้ไม่ต้องไปร่วมโหวตเพราะนั้นหลักแบบนี้เป็นหลักใหญ่เลยเขาห้ามทำมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ร้อยสองร้อยปีตั้งแต่มีประชาธิปไตยแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญไปทำเรื่องนี้เนี่ยหลักตรงนี้จะหายแม้มันจะไม่ใช่คดีอาญาก็ตามคือเวลาถือเรื่องหนึ่งเขาอาจจะบอกว่ามองง่ายๆว่าเขาอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าคุณขาดคุณสมบัติจริงคุณก็ไม่ควรได้โหวตตั้งแต่ต้นไม่ได้เป็นส.ส.ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเคสนี้เนี่ยมันมีเรื่องเฉพาะตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นส.ส.เขตมันอาจจะมองอีกอย่างแต่นี่เขาเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมซึ่งสมมติว่าต่อให้แบบอีกสักเอาง่ายๆว่าสมมติศาลรับวันที่23นี่เลยนะแล้วตัดสินเลยว่าคุณธนาธรผิดตัดสินปุ๊บก็คนใหม่ก็ได้เข้าสภาเขาก็จะเลื่อนขึ้นมาคนใหม่ขึ้นมาได้เข้าสภาปุ๊บทันทีพรรคอนาคตใหม่ก็ยังมี8ไม่ได้ตัดสินใช่ไหมมันทำให้การทำหน้าที่ของพรรคอนาคตใหม่ในการโหวตรัฐบาลเนี่ยมันจับ80เหลือ79ครับซึ่งมันไปตัดเสียงเขาไงใช่มันไปตัดเสียงเขาในการโหวตเลือกประธานสภาในการโหวตเลือกรัฐบาลอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นส.ส.เขตถ้าเป็นส.ส.เขตคุณตัดคุณเหมือนกับคุณโดนปั๊บคุณก็โดนไปเลยแล้วค่อยว่ากันพอโดนปุ๊บเนี่ยนะก็คือแบบถ้าโดนปุ๊บนะสมมติวันที่23ตัดเขาไปเลยนะคนอื่นเขาเลื่อนขึ้นมาได้ครับเขามีปัญหาใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือแต่พอมันจะแขวนเนี่ยพอแขวนเนี่ยมันเท่ากับลดคะแนนของการที่ลดคะแนนของอนาคตใหม่ลดคะแนนของฝ่าย7พรรคที่จะสู้กับฝ่ายสืบทอดอำนาจใช่อันนี้คือเป็นปัญหาเพราะนั้นมันมี2หลักที่มันจะไปกระทบถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ในวันนั้นหรือว่าจะไม่รับคำร้องเนี่ยนะมันจะมีผลกระทบ2เรื่องเพราะฉะนั้น23พฤษภาคมนี้ลุ้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับกรณีที่กกต.ฟ้องร้องคุณธนาธรถือหุ้นบริษัทวีลักษ์หรือไม่นะครับถ้ารับเนี่ยจะตัดสิทธิ์คุณธนาธรในสภาหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ต้องสู้คดีกันอีกพอสมควรเพราะว่ามันมีคำเทียบเคียงเรื่องคดีคุณดอนใช่ไหมว่าคุณดอนก็ภรรยาคุณดอนก็ถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอนหุ้นเนี่ยถูกหาว่าโอนหุ้นภายหลังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีคำเทียบเคียงหลายเรื่องจริงมันมีของศาลปกครองด้วยอะไรด้วยที่เกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อแล้วแบบนี้นะฮะมันมีหลายเรื่องซึ่งมันเกี่ยวข้องอยู่แล้วอันเนี้ยมันต้องสู้กับคดีกันในทางกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเขาจะถูกแขวนการปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งแบบเป็นเดือนๆหรือเปล่าใช่ไหมฮะเป็นเดือนๆหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยสามหนุนก็ใช้เวลาเป็นผมว่าเดือน2เดือนอะต้องเดือน2เดือนนะแต่ถ้าเทียบเคียงเคสนี้กับคุณดอนคุณธนาธรสามารถทำหน้าที่ต่อได้แต่ทั้งหมดก็อยู่ที่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ใช่ครับฮะอันเนี้ยอาจจะมีผลทางการเมืองกับเพื่ออีกว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ให้คุณธนาธรเข้าสภาเนี่ยมันมีความหมายแบบนี้หรือเปล่าแม้แต่เหยียบจะไม่ให้เหยียบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเร่งจังทำไมถึง23ถึงอันนั้นได้ถ้าเทียบกับคดีที่ผู้ตรวจชงไปเรื่องคัดการกรรมการสรรหาสว
ใช่ไหมที่มีกลุ่มราษฎรไทยเลยนะไปยื่นคือมาตรา12 วรรค 2กำหนดว่าเมื่อศาลได้รับเรื่องพิจารณาแล้วหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าส.ส.ซึ่งถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนะครับจะเมตตาวันแตะสภาหรือเปล่ามันเรื่องใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเมตตาเรื่องแบบเป็นเรื่องหลักการของการที่เขาเป็นผู้แทนประชาชนแล้วมันมาโดยระบบที่ประชาชนเลือกจากคะแนนพรรคเลือกจากคะแนนพรรคเนี่ยมันก็คือเขาได้ส.ส.ไปแล้วใช่ไหมเขาก็ต้องได้ต่อให้คุณธนาธรถูกตัดสิทธิ์มันก็แบบมันก็ต้องมีส.ส.อนาคตใหม่เลื่อนขึ้นมาซึ่งเขาต้องมี80เต็มในการโหวตเขาควรจะมี80เต็มในการโหวตครับแล้ววันมะรืนนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยนะครับจะไปยื่นกกต.อีกแล้วให้ตรวจสอบรอบนี้เนี่ยไม่ใช่ถือหุ้นสื่อแต่ว่าเป็นเรื่องของที่คุณธนาธรเนี่ยให้พรรคอนาคตใหม่ยืมสตางค์ไปใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการพรรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งทีนี้มันมีประเด็นที่คุณศรีสุวรรณจับผิดตรงที่วงเงินครับนะฮะตกลงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่250ล้านหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่110ล้านบาทคุณเรืองไกรเคยคุณศรีสุวรรณเนี่ยอ้างว่าคุณพนิกาเคยบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยให้ยืมเงินเนี่ย250ล้านบาทแต่ไปมาทำไมมาพูดอีกว่าเป็น110ล้านบาทแต่ความจริงอันนี้คุณพนิกาก็พูดชัดนะครับว่าวงเงินเนี่ยคือ250เหมือนคุณเปิดโอดี250แต่ใช้จริงอ่ะ110วงเงินสูงสุดวงเงินสูงสุดคือ250ครับแล้วก็ใช้จริงคือ110เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่คุณสงสัยเนี่ยมันไม่เกี่ยวละปัญหามีอย่างเดียวว่าถ้าคุณจะให้กกต.เนี่ยคือถามว่าการยืมเงินแบบนี้ถูกหรือผิดเท่านั้นเองซึ่งคุณศรีสุวรรณเขาอ้างข้อกฎหมายด้วยเรื่องอะไรข้อกำหนดเรื่องเงินบริจาคพรรคว่าจะบริจาคได้ไม่เกิน10ล้านถ้าเป็นนิติบุคคล5ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่ากรณีมันไม่ใช่เงินบริจาคสิ่งที่คุณศรีสุวรรณยกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคือมันไม่มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องเงินยืมเมื่อไม่มีกฎหมายก็แปลว่าทำได้ครับทำไมคุณศรีสุวรรณจึงไม่ตีความแบบนั้นแต่ไปตีความในการจำกัดสิทธิเสรีภาพแทนเพราะนั้นผมจะชี้ว่ากรณีคุณศรีสุวรรณยื่นร้องคราวนี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณมีอคติและจงใจจับผิดและไม่ใช่จุดยืนที่ดีครับจุดยืนนี้เป็นจุดยืนที่เพี้ยนแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยว่ากันแฟร์คือพรรคการเมืองแต่ละพรรคใช้เงินใช้อยู่แล้วใช้เงินเกินที่แจ้งจริงนะนะคือพรรคการเมืองส่วนใหญ่อ่ะใช้เงินเกินที่แจ้งจริงนะผมเห็นอนาคตใหม่เนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องใช้เงินเยอะแล้วไม่รู้จะทำบัญชีให้ถูกยังไงถ้าคุณแบบไปใช้การลับๆเดี๋ยวคุณก็ไปถูกจับว่าผิดอีกครับเนี่ยอนาคตใหม่เขาก็เลยแบบใช้วิธีนี้เลยก็คือคุณธนาธรให้ยืมเงินแล้วเดี๋ยวพรรคก็คิดดอกด้วยสมาชิกอะไรอย่างเนี้ยคือต้องคิดดอกตามระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยคือจะมีเจ้าหนี้ 5 6 7คนเนี่ยมันดูวุ่นวายมากไอ้พรรคอื่นเนี่ยไอ้พรรคอื่นนี่ก็เอาเงินบริจาคลับๆซ่อนๆลึกๆลับๆอะไรไม่รู้มาจากไหนครับไม่รู้บัญชีนี่แจ้งยังไงยังไม่รู้เหมือนกันประเด็นก็คือว่าคุณศรีสุวรรณมีปัญหาอะไรเหรอเขาชี้แจงโปร่งใสว่าเงินเข้ามาจากไหนเงินนั้นเป็นเงินยืมกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามเรื่องเงินยืมเมื่อเขายืมมาคุณศรีสุวรรณก็ไม่เห็นจะมีต้องความโปร่งคือเขาโปร่งใสคุณถึงรู้ว่าเขาใช้เงินไป110ล้านบาทแล้วคุณมีปัญหาอะไรทำไมคุณไม่ไปตรวจสอบพรรคอื่นว่าพรรคอื่นเงินก็ไม่ได้ยืมไรายได้ก็ไม่ได้หาแล้วเอาเงินมาจากไหนคุณต้องไปสงสัยตรงนั้นเขายื่นแล้วตัวจีเขายื่นแล้วยื่นแล้วก็ไปดูว่ามันใช้มันมีพรรคอื่นอ่ะยังไม่ได้ยื่นอ้าวพรรคอื่นเอาเงินมาจากไหนคือก็ต้องไปดูทุกพรรคเขาโปร่งใสคุณไปตรวจสอบเขาอีกว่าตัวเลขไม่ตรงกันครับคือผมว่าอันนี้มันเกินละเกินคือประเด็นก็คือว่าพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะเราต้องเข้าใจว่าบัญชีจริงบัญชีไม่จริงมันมีอยู่เนี่ยทีนี้ของอนาคตใหม่เนี่ยคือพยายามทำบัญชีให้จริงที่สุดครับแต่เนื่องจากว่าการใช้เงินในการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันเป็นธรรมดาที่เขาเป็นพรรคใหม่เขาไม่มีเงินสะสมที่คุณจะเกินคือมันต้องเกินอยู่แล้วเพราะคุณจะเห็นอยู่แล้วว่าไอ้แค่เงินบริจาคหรืออย่างนี้มันไม่มีทางครอบมันไม่มีทางครอบการที่แบบการทำโฆษณาการอะไรอย่างหรือการที่จะต้องให้สมาชิกไปแบบใช้จ่ายซึ่งขนาดเขารู้สึกเขาให้เท่าไหร่นะ300,000อะรู้สึกว่าเขตจะ300,000หรือประมาณนี้มันจะมีตัวเลขอยู่ทั้งที่เขตมันได้ล้านหนึ่งใช่ป่ะล้านหรือล้านห้าก็คือเขาก็ใช้แค่นั้นแหละทีนี้คือเขาใช้แค่นั้นแหละแล้วก็ทีนี้ขนาดนั้นเนี่ยเงินมันเป็นร้อยล้านนะการใช้เงินพรรคการเมืองต้องเข้าใจความเป็นจริงว่า
เอาแค่คุณส่งคนสมัครเท่าไหร่อ่ะ350เขตทั่วประเทศครับคนเขตละแสนก็35ล้านแล้วคุณมิติการเพราะฉะนั้นไปถึงตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่แบบว่าคุณจะแบบว่าใครที่จะไปหาเงินบริจาคแบบคล้ายๆกับว่าทุกพรรคอ่ะคุณจะไปหาเงินบริจาคมา cover ส่วนเนี้ยมันไม่มีทางคุณไปเอาตังค์มาจากไหนต่างหากที่น่าสงสัยทีนี้แต่อนาคตใหม่เนี่ยเคลียร์ตรงนี้ที่สุดก็คือว่าวิธีดีที่สุดก็คือยืมคุณธนาธรยืมคุณธนาธรแล้วเพื่อให้มันเป็นบัญชีที่โปร่งใสได้ครับคือถ้าจะเล่าไปตั้งแต่ต้นทางเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยพรรคอนาคตใหม่เขาตั้งพรรคขึ้นมาแล้วเขาต้องการที่จะระดมทุนแต่ว่าการระดมทุนมันดันไปถูกบล็อกขายของออนไลน์อะไรไม่ได้นะครับมันก็เลยทำให้ไม่มีเงินที่จะเข้ามาใช้จ่ายเนี่ยก็เลยหาทางกู้ยืมก็หมุนเงินนั่นแหละจะเป็นกู้ยืมหลายคนก็จะเกิดปัญหาวุ่นวายก็อ่ะยืมคุณธนาธรนี่แหละครับมินิกาชี้แจงอย่างละเอียดยิบแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังวางแผนการทางการเงินและจะคืนให้เร็วที่สุดได้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยก็คือจะคุณธนาธรคิดแบบถูกที่สุดนะเพราะไม่ได้ก็ไม่แสวงหาผลกำไรก็ถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มอัตราค่าสมาชิกของพรรคจากคนละ100บาทเป็น200บาทเพื่อให้พรรคเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้ครับเขาก็จะระดมเงินจากสมาชิกนั่นแหละขายของก็คงไม่พอฮะก็เขาว่าจะต้องอาจจะเพิ่มค่าสมาชิกเป็น200บาทครับครับแล้วก็เพิ่มจำนวนสมาชิกด้วยจริงๆเขาจะมีเงินอุดหนุนจากกกต.ด้วยเงินอุดหนุนพรรคการเมืองคุณศรีสุวรรณเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ขัดกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่คุณมีการยืนยันว่าเฉพาะที่มาของรายได้ของพรรคการเมืองไม่ได้ระบุว่ารายจ่ายนี่คือการกู้พูดดังๆว่านี่การกู้นะซึ่งในการเป็นหนี้ของพรรคเนี่ยเป็นรายจ่ายไม่ใช่รายได้นะครับในเรื่องของคุณธนาธรนะคุณทวีสอดส่องก็บอกว่าคือเลขาธิการพรรคประชาชาติบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะก็คือแบบเร่งการกกต.เนี่ยต้องเร่งสำนวนอันนี้คือเปรียบเทียบอ่ะครับเร่งส่งสำนวนคนที่มันถือหุ้นสื่อเนี่ยทั้งหมดอ่ะครับ560คนในสภามันมี560คนน่ะเออมันมี560คนน่ะทำไมถึงแบบไม่เร่งส่งใช่เพราะมันจะมีปัญหาพอ50 60คนนี้มันเท่ากับพรรคๆนึงเลยนะเออคือแน่นอนว่าในการโหวตมันโหวตไปแล้วมันจะไม่มีผลกระทบแต่จริงๆแล้วก็คือแบบคล้ายๆกับว่าคุณทวีก็ผมว่าคุณทวีก็จะซัดความย้อนแย้งเรื่องที่ทำไมส่งไปคุณธนาธรนี่แหละนะก็คือแบบมีความเจตนาหรือเปล่าครับกกต.เจตนาหรือเปล่าเพราะว่าบางหลายรายเนี่ยมันจะต้องแบบ50-60คนเนี่ย50-60คนก็ถ้าจะเอาโจทย์แบบค่อนข้างจะชัดคือถ้าเอาคำพิพากษาศาลฎีกามาถ้าจะเอาโจทย์แบบเคร่งครัดคือคุณทวีก็บอกว่ากกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เคร่งครัดจนเป็นเหตุให้ผู้สมัครส.ส.ที่ขาดคุณสมบัติได้รับการเลือกตั้งและกกต.ก็ได้ประกาศรับรองให้บุคคลเหล่านั้นเป็นส.ส.รวมอยู่จำนวน498คนคือพูดง่ายว่าขาดคุณสมบัติแล้วทำไมถึงยอมปล่อยไป50คนเนี้ย50 60คนที่โดนร้องอยู่ขณะนี้คืออันเนี้ยเพราะว่าพรรคประชาชาติโดนเป็นคนแรกนะฮะครับถ้าเราไปย้อนดูไม่ใช่อนาคตใหม่นะฮะผู้สมัครประชาชาติโดนคนแรกที่หมายถึงที่ศาลฎีกาตัดสินแล้วที่ศาลฎีกาตัดสินเนี่ยเขาโดนคนแรกนะครับเขามีสิทธิ์เรียกร้องนะแล้วก็การเรียกร้องนี่ไม่ใช่ว่าโดนเฉพาะฝั่งพลังประชารัฐเลยนะมันโดนทุกฝ่ายครับ50-60คนนี่มันโดนทุกฝ่ายแต่นี้ประเด็นก็คือว่ากกต.ก็มันเป็นประเด็นที่ย้อนกลับไปว่ากกต.ก็กลัวว่าเดี๋ยวได้ส.ส.ไม่ครบไงฮะเดี๋ยวได้ส.ส.ไม่ครบไม่ถึง 95% กกต.เลยไม่ตัดสินใจใครเลยไม่ตัดสินใครเลยคือทั้งที่แบบคล้ายๆกับว่าถ้าคุณเห็นตามนั้นแล้วมันมีบรรทัดฐานของศาลฎีกาอยู่แล้วนะมันต้องตัดทันทีไงก็นี่เราไม่ได้โทษกกต.ในทางความชอบธรรมทางระบบเลือกตั้งนะในทางความชอบธรรมทางระบบเลือกตั้งเนี่ยกกต.ก็ควรจะปล่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราถือว่าไอการถือหุ้นสื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่ทำให้เขาได้รับเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบกฎหมายที่มันใช่มันล้นเกินอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้พอมันมีบรรทัดฐานของศาลฎีกาปุ๊บแล้วแต่ละคนที่โผล่มาที่กกต.ก็เห็นแต่กกต.ตัดเองไม่ได้ในกรณีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใช่กกต.ตัดเองไม่ได้ในกรณีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แต่กกต.เนี่ยมีอำนาจตัดกรณีส.ส.เขตเพราะว่าแต่กกต.ก็ใจไม่ถึงก็ใจไม่ถึงเพราะมันมีหลายสิบเขตไอ้กฎหมายตัวนี้ก็ไม่ถูกอีกความจริงกฎหมายตัวนี้ก็ไม่ถูกกฎหมายตัวนี้ไปโยนดาบไปโยนดาบแล้วโยนดาบแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นอะไรแบบเป็นดาบที่หวนกลับไปหากกต.เองเพราะกฎหมายตัวนี้ไปให้กกต.ให้อำนาจกกต.ตัดสิทธิ์ส.ส.เขตตอนที่หลังจาก
หลังจากวันที่รับสมัครแล้วมีการเลือกตั้งแล้วหลังจากเลือกตั้งแล้วก่อนหน้านั้นเป็นของศาลของศาลฎีกาแล้วหลังจากรับรองแล้วมันเป็นของศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ไอ้ช่วงนั้นอ่ะกกต.มีอำนาจตัดส.ส.ที่ถือหุ้นแม้ว่าจะได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนแล้วที่เรียกว่าที่อ้างว่าเป็นหุ้นสื่อเนี่ยถึงว่ามันไม่ใช่หุ้นสื่อแต่ว่าถึงว่าไม่ได้ทำสื่อแต่มันมีหุ้นที่มีวัตถุประสงค์ทำสื่อตรงนั้นเนี่ยกกต.เนี่ยมีอำนาจโดยที่มีมาตรฐานของศาลฎีกาวางไว้อยู่เพราะฉะนั้นกกต.เนี่ยทำไมไม่ทำใช่ไหมถ้าตามกฎหมายเนี่ยกกต.ต้องทำครับทีนี้กกต.ทำไม่ได้ไงก็ถูกแล้วก็ดีแล้วถึงจะไม่ทำแต่เราย้อนไปทางกฎหมายเนี่ยกกต.ก็เหมือนกับว่าแต่ถ้าทำแต่ถ้าทำตอนนั้นก็ไม่ครบ 95%เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กฎหมายก็ไม่ได้บอกว่ากกต.ต้องทำทันทีนี่ใช่ไหมเพราะนั้นก็อาจจะปักยอมรับรองไปก่อนแล้วไปสอยทีหลังมันก็มีเหตุให้กกต.เนี่ยโดนเอาผิดได้ไงได้ได้ไงแต่ก็ยังไม่อาจจะไม่ถึงขนาดละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมั้งมันมีเหตุให้กกต.โดนเอาผิดได้ไงก็มันยังไม่ได้กำหนดเวลาเนี่ยก็ไปสอยทีหลังได้ไม่สอยทีหลังมันก็แบบคุณปล่อยพ้นไปแล้วไงคุณปล่อยพ้นไปแล้วไงคุณปล่อยไม่ได้ส.ส.เขตอันนี้คือผมไม่ได้จะแบบว่าเอาผิดกกต.นะแต่กกต.เนี่ยควรจะเข้าใจตัวนี้แล้วก็ทำอะไรสักอย่างเช่นเสนอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญหรือแก้กฎหมายตัวนี้ซะเสนอให้แก้กฎหมายหรือแก้รัฐธรรมนูญตัวนี้ว่าสรุปออกมาว่าอันนี้เป็นปัญหาว่ากฎหมายมันเป็นปัญหาจริงๆแล้วอย่าทำอีกเลยแค่กับว่าแบบมีแบบพยายามขอให้มีการตีความให้มันตีความใหม่หรืออะไรใหม่หรือแบบนี้แบบทั้งการตีความใหม่หรือการแก้กฎหมายใหม่กฎหมายเลือกตั้งนี่ก็ไม่ควรไปให้อำนาจกกต.ในช่วงนั้นด้วยแม้งมันยุ่งไงให้อำนาจกกต.มาตัดสิทธิ์เขาในช่วงพูดจริงๆรัฐธรรมนูญนี้เอาผิดใครไม่ได้บ้างภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้นะคสช.ยังเอาผิดเลยใช่ไหมเลือกการเลือกสว.เนี่ยกรรมการสรรหาเป็นยังไงแต่ว่าประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่ามันอยู่ที่ใครเอาผิดใครได้ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องอำนาจใครกินอำนาจคนนั้นก็ชนะครับ50 60เนี่ยก็คงไม่ทันแล้วคุณไปศาลพืชมงคลยังแซวเลยไงแซวว่าคุณไปศาลนั้นแกเป็นไผ่ส้มนะแกบอกว่าสสมีตั้ง50 60คนที่ขาดคุณสมบัติทำไมยื่นธนาธรคนเดียวก็เป็นที่สงสัยกันทั้งประเทศนั่นแหละครับนะฮะเอาลุ้นกันพฤหัสนี้นะครับ23พฤษภาคมสำหรับกรณีของคุณธนาธรเนี่ยนะครับแต่ที่ต้องลุ้นไปเนี่ยคนนี้เนี่ยอยากจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะพักจิ๋วตัวท็อปตัวท็อปครับตัวท็อปเฮ้ยคุณไพบูลย์หายไปเลยเต้พระรามเจ็ดคุณไพบูลย์เขาเทียบบารมีคุณเต้ไม่ได้เหรอถอยไปถอยไปคุณไพบูลย์หลีกทางให้อย่างเงี้ยนะครับตัวท็อปรุ่นใหม่นะครับของพัก11พักเล็กนี่นะครับเราพูดถึงคุณมงคลกิจนะฮะคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับหัวหน้าพักไทยชีวไรมีอภินิหารของคุณมงคลกิจหลายเรื่องที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับเหมือนขึ้นมาในการถูกเสนอชื่อในนามพักทุกคนต้องหวังที่จะมีอำนาจบริหารประเทศแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องหวังกระทรวงไหนคุณหนุ่มก็ถามก็คุณมงคลก็บอกว่าเบื้องต้นถ้าต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันตั้งแต่เด็กก็ต้องเริ่มต้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนเพราะถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการอาวุโสอาวุโสอาจจะต่ำไปหน่อยเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยความอาวุโสยังไม่ถึงอ๋อแปลว่าเขาอาจจะให้อาวุโสให้รัฐมนตรีว่าการก็ได้นะเพียงแต่ว่าเห็นว่าอาวุโสยังน้อยไปแต่องค์ความรู้ความสามารถผมทำงานได้หลายด้านแก้ปัญหาได้ค่อนข้างเร็วและเฉียบขาดผมนั่นคดีตรวจสอบทุจริตในกระทรวงศึกษาจะโดนไล่ออกไปเป็นร้อยคนครับนะสิ่งที่คุณหนุ่มเขาก็ถามว่าสิ่งที่คุณพูดสวนทางกับสิ่งที่เขามองคุณบอกว่าคุณทำนั่นทำนี่แต่ล่าสุดรุ่นพี่อาจารย์กำลังล่ารายชื่อถอดถอนคุณจากการเป็นส.ส.ว่าทราบครับบังเอิญมันเป็นคลิปที่ผมเล่าให้แฟนเพจฟังตั้งแต่9วัน10วันแล้วก็เหมือนตอนเด็กผ่านอะไรมาบ้างสมัยเหมือนสมัยตั้งแต่ม.ต้นเล่าอดีตมา20กว่าปีก่อนไล่ตีกันเหรอก็มีบ้างก็เป็นเด็กนักเรียนมาอยู่กทม.หลายพ่อพันแม่ก็หัดเทียบกลางคืนตั้งแต่อายุ15ต้องเจอหลายรูปแบบการรังแกในห้องต่างห้องเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นฮะก็ตอนนั้นอริยบทมันดุดันเพราะเป็นการพูดต่อเนื่องกับกรณีตัดงบทหารลดกำลังพลเป็นอารมณ์ต่อเนื่องสื่อมวลชนก็ชอบเสี่ยมให้สองฝ่ายตีกันขายข่าวก็ในเมื่ออยากจะขายข่าวใช่ไหมก็จัดให้จัดให้ฮะคุณก็ถามอีกฮะว่าถ้ามีการล่ารายชื่อจะส่งผลกระทบถึงตำแหน่งของคุณหรือเปล่าอันนี้คุณมงคลก็ตอบว่าก็แล้วแต่ต้องมีความผิดด้วยเช่นทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่
โม้ล่ะถือว่าผิดไหมอันนี้ผมก็อยากถามคำถามนี้เหมือนกันคุณมงคลกิจตอบว่าโม้ใครพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จคลิปที่เล่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวมันเป็นปัจเจกบุคคลก็ไม่ได้บอกว่าไม่โม้นะไม่ได้ปฏิเสธไม่โม้ไม่ติ๋มก็บอกว่าเนี่ยก็คือแบบรายชื่อเนี่ยต้องมีแบบเซ็นว่าทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเอกสารรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ผ่านมาตรงนั้นต้องมี 20,000 รายชื่อต้องเซ็นจริงทั้งหมดคุณกันชัยก็เลยแซวว่ากลัวจะมี 200,000 เห็นว่าวันนี้เที่ยงครึ่งนะครับจะกลับไปที่พระนครเหนือนะไปขอขมาไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอขมารุ่นพี่รุ่นน้องนะฮะหลังจากที่ไปโม้เอาไว้ที่สุวัฒน์ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีปัญหากับมาร์คพิบูลแล้วเหรอไม่รู้เอ้าหรอแตกคอกันแล้วหรอไม่รู้เมื่อวานเห็นคุณหนุ่มถามเหมือนกับว่าแตกคอกันหรือเปล่าแต่เป็นผมเป็นมาร์คพิบูลผมก็ต้องพยายามสอบแหละเออถูกถอดถอนเมื่อไหร่เนี่ยหรือว่าหลุดออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่คุณมาร์คก็ขึ้นเป็นอะไรเออมีเสียมตัวจริงเสียมตัวจริงเลยเฮ้ยแต่คล้ายๆว่านี่คุณมงคลคือแบบเขาถ้าไปเป็นรัฐมนตรีช่วยนี่เป็นแบบอย่างเลยนะเออแบบอย่างอะไรฮะไปคุมเด็กอาชีวะเหรอก็ใช่ไงคือเดี๋ยวเด็กจะเริ่มตีกันเพื่อแบบการฝึกฝนจากการตีกันแล้วอะไรเนี่ยแบบได้เป็นแล้วมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องดีนะเนี่ยเที่ยวตั้งแต่อายุ15เนี่ยครับใช่ป่ะไปหมดฮะ7ย่านน้ำฮะ RC องค์ RCA พระราม7กว่าหมดแล้วครับเสียตัวตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ขนาดนั้นเลยแก๊งเอาแกพูดกันเลยเออแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าแก๊งโอ้โหตีมาเยอะมากมายตอนเรียนระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายก็มาเป็นตัวท็อปพักจิ๋วเส้นทางไต่ขึ้นไปที่รัฐมนตรีช่วยศึกษาเฮ้ยแต่เป็นรัฐมนตรีจริงนี่เป็นแบบอย่างต่อเด็กทั่วประเทศเลยนะมันเป็นแค่ขาดแค่นั้นเลยเหรอเฮ้ยนี่เดี๋ยวกว่าเธอไม่ต้องเริ่มตีกันแล้วนะฝึกเป็นรัฐมนตรีทองค่านิยม12ประการก่อนไหมฮะนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวช่วงหน้านะครับดูเรื่องของบึงสกลทีกันบ้างแน่ๆครับเดี๋ยวจะขึ้นศาลสืบพยานคดีกบฏแต่ยอมรับว่ารู้สึกเสียวๆหน่อยนะฮะเพราะว่าศาลจะว่ายังไงยังไม่รู้เลย25นี้แหละฮะต้องลุ้นคำพิพากษาครับครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของพรรคจิ๋วนะครับที่ตัวท็อปคุณมงคลกิจนะครับจับตาดูวันนี้เที่ยงครึ่งนะจะไปขอเข้ามาคือเขามีข่าวแว่วๆว่าที่พระนครเหนือเขาก็รวมตัวกันอีกเหมือนกันไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนตีหรือเปล่านะไม่หรอกไม่ขนาดนั้นหรอกพระนครเหนือมันไม่ใช่แบบใช่มันเป็นมหาลัยมหาลัยไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แบบแต่เขาลงชื่อถอดถอนเลยนะเขาลงชื่อถอดถอนได้เราเป็นสิบเก่าลงชื่อถอดถอนกันไปคือพระนครเหนือส่วนใหญ่ก็คือแบบมันไม่ใช่แบบเด็กที่มีประวัติการตีอะไรกันมาผมอ่านคุณมงคลหรือผมยังงงเลยพระนครเหนือนี่มันมีประวัติการสมัยมันเป็นเทคนิคสมัยนั้นเป็นเทคนิคไทยมันมีเทคนิคไทยเยอรมันอยู่ในแต่เขาเรียนหนักนะเขาผสมกันมันมีผสมส่วนผสมที่มันเป็นเทคนิคไทยเยอรมันอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นมหาลัยที่เรียนหนักมันเป็นเรื่องทางแบบทางวิศวะเป็นครีมครีมเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นมหาลัยที่แบบดุอะไรแบบไม่ได้มีชื่อเสียงคือก็ต้องยอมรับว่าคุณมงคลกิจเนี่ยเปิดภาพเรื่องนี้ขึ้นมาจนกระทั่งนักศึกษาที่นั่นเขางงอ่ะคือเขามหาลัยเขาไม่ได้มีชื่อเสียงแบบนั้นใช่ครับเขาไม่ได้มีชื่อเสียงด้านการตีกันอะไรแบบนี้ไงก็เขาก็เลยงงว่าเขาดังเรื่องเขาเลยไม่ยอมรับว่าศิลปกรรมต่างหากคุณมงคลกิจมาพูดอย่างเงี้ยทำดังเรื่องหุ่นยนต์อะไรแบบเนี้ยแล้วบอกว่าภาพเปลี่ยนเลยนะคุณมงคลกิจออกมาแบบเนี้ยเนี่ยเสียจริงๆก็ดีแล้วที่ไปขอขมาฮะขอขมาคงไม่มีอะไรรุนแรงฮะเดี๋ยวรุนแรงก็ใครก็ไปตอบย้ำว่าสิ่งที่คุณมงคลกิจพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงซึ่งไม่ใช่ครับอันนี้เขามีฉายาอะไรนะเต้พระราม7เหรอเต้พระราม7ดีกว่าง่ายดีเอ้ยมันเรียกงั้นน่ะเสียชื่อมหาลัยเค้าอีกเสียชื่อพระราม7อีกว่าคือมหาลัยเค้าอยู่ตรงพระราม7มหาลัยเค้าก็ดีๆเค้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยอ่ะคือแม่มันครับนะอ้าวคุณเต้พระราม7เนี่ยนะฮะใฝ่ฝันอยากจะเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงศึกษาอัมตีว่าการยังอาวุโสไม่ถึงอัมตีช่วยไปก่อนถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับแต่ว่าพรรคจิ๋วเค้าบอกว่าเฮ้ยเค้าไม่ต้องการตำแหน่งนะแต่ได้ก็ดีแต่คนได้ก็แล้วถามว่าคนได้มันจะถึงคุณมงคลกิจหรือเปล่าใช่11คนเนี่ยมันเป็นคนละ10คนละพรรคคนละสังกัดกันนะคนละพรรคคนละสังกัดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือแต่ว่าถ้าเราดูสายทางอะไรเนี่ยมันก็จะมีพี่ใหญ่มีอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแล้วใครจะไปยอมให้พี่ใหญ่อ่ะเพิ่งจะมารู้จักกันไม่กี่วันเอ้ยเขาก็เป็นนักการเมืองคร่ำบอดมานานอย่างเช่นคุณพิเชษฐ์ศิริรัชวานเนี่ยเนี่ย
คุณพิเชษฐ์เนี่ยพูดแบบไม่แคร์เก้าอี้ใช่ไหมเหตุที่ตัดสินใจไปเพราะว่ามองว่าเป็นประโยชน์ประเทศชาติต้องการประเทศเดินไปข้างหน้าทุกคนมองว่าพรรคเล็กสุดพรรคมีบทบาทสำคัญหนุนใครก็ได้ทำให้คนอื่นมีโอกาสเป็นนายกสูงแต่เป็นการส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่าโอกาสที่นายกพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกค่อนข้างชัดไม่เป็นเสียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ต้องเป็นถ้าการตัดสินใจครั้งนี้เสียหายกับประเทศก็พร้อมรับผิดชอบแต่เขาบอกว่าเขาไม่เอาตำแหน่งอะไรครับสิเป็นพรรคเล็กควรได้ตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่านะครับคุณพิเชษฐ์บอกว่าไม่เอามาเป็นเงื่อนไขเลยการไม่ควรต่อรองหรอกไม่เอามาแต่ต้องการให้นำนโยบายของแต่ละพรรคไปขับเคลื่อน20พรรคเลยนะจะเอาไปทุกพรรคแล้วรัฐบาลควรแต่ถ้าให้โควต้าก็แล้วแต่จะพิจารณาเพียงแค่เสนอไปว่าใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไหนนี่ไงคุณมงคลกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ถ้าบอกให้ใครเป็นรัฐมนตรีคงแตกกันหมดนี่ไงเสนอแปลว่าใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญเสนอแปลว่าคุณมงคลกิจเชี่ยวชาญด้านกระทรวงศึกษาเออนี่ก็คงจะแตกกันละฮะคุณพิเชษฐ์ยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของคุณมงคลกิจนะฮะก็คุณพิเชษฐ์บอกว่าก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างกับคุณมงคลกิจทำแต่บางเรื่องที่ทำนั้นก็เห็นด้วยแต่จุดเด่นที่เห็นคือเขามุ่งมั่นในเรื่องการปราบปรามทุจริตมากเรื่องเหล่านี้ก็ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาแต่หากว่าอะไรที่กระทบกับชุบเอ็ดพระเล็กก็ควรต้องมีการตักเตือนกันบ้างวันนี้เขายังอายุน้อยก็คงต้องทำให้เขาได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ใครจะเป็นรัฐมนตรีของชุบเอ็ดพักเนี่ยน่าสนใจเพราะมีท่านหนึ่งคืออะไรนะพลตีอะไรนะที่ไปตั้งพักที่ความจริงเขาอยู่ได้เขาอยู่ในคะแนนเสียงเกิน 70,000 ครับอันนั้นคนนั้นอยู่ในเกิน 70,000 อยู่แล้วแต่เป็นแบบว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้เหมือนอีก10พรรคนะคือ11พรรคเนี่ยมันจะมี10พรรคที่มารวมนี่กับคุณไพบูลย์อันนั้นคือเสียงไม่ถึง 70,000 ที่ได้ส.ส.พรรคประชาพิวัตรอะไรนี่คนที่สมกดนะอันนั้นคือเพื่อนนายกนะครับเปล่านะคุณพิเชษฐ์นี่ก็คือบารมีทางการเมืองส.ส.อดีตส.ส.เก่าเป็นคนที่ขอโทษทีเถอะก็อยู่คุณทักษิณมาก่อนครับจริงๆเลยก็คือเขาโดนตัดสิทธิ์ไป5ปีก่อนแกเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในพรรคความหวังใหม่ครับตอนที่เลือกตั้ง BCC แล้วก็เป็นแกนนำของคนหนึ่งของความหวังใหม่แล้วก็เป็นตัวเชื่อมแต่ว่าที่ทำให้ความหวังใหม่ในยุบพรรคก็มาอยู่กับไทยรักไทยตอนนั้นอ่ะแต่ว่าต้องมีอะไรตอบแทนกับ11คนอ่ะถูกไหมคืออยู่ดีว่าอ๋อคุณมีอาวุโสเป็นอดีตส.ส.เป็นเพื่อนพลเอกประยุทธ์แล้วก็เลยให้เป็นเนี่ยคงไม่ง่ายขนาดยังต้องตอบแทนกันอีกหรอก็อาจจะเป็นประธานกรรมาธิการวิสามันหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ช่วยรัฐมนตรีตอบแทนไหมผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือเลขารัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีตำแหน่งคุณมงคลกิจเนี่ยก่อนเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยต้องลุ้นขอเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก่อนแต่พูดอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะคิดหนักนะว่าจะให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาได้หรือเปล่าอาจจะแบบต้องขีดเส้นว่าคุณมงคลกิจพลเอกประยุทธ์ต้องขีดเส้นแบบว่าไม่คุณมงคลกิจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาเลยไปทางอื่นไปนู่นไปกระทรวงทรัพย์อะไรแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่ได้ไงไม่ใช่เป็นงานถนัดไงเดี๋ยวต้องดูฮะยังมีเรื่องต้องแซวอีกเยอะฮะสำหรับคุณมงคลกิจเชื่อเถอะยังไม่ถึงชั้นรัฐมนตรีหรอกครับนะฮะเอานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับ27ปีพฤษภาธมินเนี่ยนะครับก็มีงานรำลึกกันนะฮะคุณรังสิมันโรมได้โพสต์เรื่องนี้ใน Facebook นะครับ27ปีที่แล้วประเทศของเราเคลื่อนไปไกลกว่านี้นะฮะคือคุณโรมเนี่ยเล่ายาวเหยียดเลยนะคุณจุวัฒน์ครับคือจริงๆว่าไปแล้วเนี่ยคุณโรมเนี่ยอายุ26 27ปีก็พูดง่ายๆว่าในวันที่เหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยคุณโรมก็เพิ่งจะเกิดเองครับนะก็คุณโรมก็เขียนล้ำลึกเรื่องนี้ไว้ดีทีเดียวนะฮะก็บอกว่าหลายคนเห็นดีเห็นงามที่รสช.ออกมายึดอำนาจเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์นะฮะเพราะเห็นด้วยกับข้ออ้างที่ยกมานั้นว่าไม่มีมูลความจริงหลายคนมองโลกในแง่ดีว่าเมื่อพวกเขาเข้ามาสางปัญหาต่างๆเสร็จเรียบร้อยเขาจะยอมถอนตัวออกไปในไม่ช้าหลายคนเชื่อคำพูดของพลเอกสุจินดาคราประยูรที่แถลงเป็นมั่นหมอกว่าจะไม่สืบทอดอำนาจไม่ยุ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลและไม่เป็นนายกแม้ว่ารัฐธรรมนูญใหม่ที่รสช.กำลังร่างอยู่จะเปิดช่องให้เป็นได้ก็ตามสังคมไทยจึงยังคงยอมอดทนต่อไปจนถึงการเลือกตั้งเมื่อ22มีนา2535แต่แล้วก็เกิดวาทะเสียสัตว์เพื่อชาติดังลั่นออกมาจากปากของผู้ที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าไม่สืบทอดอำนาจเสียเองนะครับครับบรรดาผู้คนที่จากไปเมื่อ27ปีที่แล้วก็คงจะไม่คิดนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเกิดรัฐประหารอีก2ครั้งนะพี่ถึกครับแล้วก็กลายเป็นการยอมรับการสืบทอดอำนาจกันได้อย่างเฉยๆเลยก็คุณรวมเขาบอกขอเรียกร้องให้ทุกพรรคทบทวนจุดยืนที่ถูกต้อง
เลิกสนับสนุนการสืบทอดอำนาจโดยเด็ดขาดพรรคใดยังดึงดันสนับสนุนรัฐประหารต่อไปย่อมได้ชื่อเป็นผู้ทรยศต่ออุดมการณ์ของผู้ที่สละชีพในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬและจะไม่มีที่ยืนในสังคมที่ประชาชนเป็นใหญ่ในภายภาคหน้าแน่นอนครับอันนี้คือคุณโรมเขาก็โพสต์เรื่องนี้ตั้งแต่คือลำลึกอ่ะลำลึกแล้วคุณโรมเขาก็ไปทั้งสองงานนะฮะทั้ง17พฤษภาแล้วก็19พฤษภาเพราะว่าเขาก็เป็นร่วมต่อสู้กันมาถึงแม้ว่าตอนปี53เนี่ยคุณลมก็ไม่ได้เป็นยังเป็นเด็กอยู่เหมือนกันนะยังเป็นนักศึกษายังเป็นนักศึกษาอยู่นะ9ปีนี่ก็นั้นอายุ17 18ยังไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรแต่ว่าก็ไปร่วมรำลึกของ19พฤษภาด้วยครับจริงๆคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเชื่อมกันหมดแล้วตรงที่ว่ารุ่นคุณโรมเนี่ยเกิดขึ้นจากผลกระทบปี53ที่เห็นการสังหารหมู่ในเมืองหลวงและเด็กรุ่นใหม่จริงๆผมว่าก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจาก53นะขยับไปที่57ตอนนี้มีการเลือกตั้งนะแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยถูกขัดขวางถูกปิดสถานที่ราชการเนี่ยนะครับไม่ให้มีการเลือกตั้งกันเกิดขึ้นก็มีการฟ้องร้องคดีความกับคุณสกลทีพัทยกุลเนี่ยนะครับในฐานที่ก่อกบฏอ้างยี่ซ่องโจรบุกคือเป็นหนึ่งในจำเลยนั่นแหละร่วมกับทีมคุณสุเทพนั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าชุดที่โดนฟ้องที่คุณสกลทีโดนฟ้องเนี่ยมีคุณเสรีครับฮะอาจารย์เสรีวงศ์มนทาคุณสมบัติเข้าใจว่าทำรงธัญวงศ์ใช่ไหมคุณสนธิยานแล้วคุณสนธิยานชื่อเลือดไทยในธรรมครับนี่เขาเรียกกันสนิทสนมมากพี่ต้อยครับศาลนัดฟังคำพิพากษา25กรกฎานี้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่พฤษภาคมนะโทษที25กรกฎาคมใจนึงก็โล่งใจเพราะต่อสู้คดีมากว่า5ปีจะเดินทางไปถึงทีก็แสนลำบากเพราะติดเงื่อนไขในการประกันตัวแต่ว่าอีกใจนึงก็เสียแวบๆแต่ไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนแน่นอนว่าไม่หนีครับและจะพร้อมน้อมรับคำพิพากษาของศาลทุกกรณีนะฮะก็ไม่รู้ต้องรอดูผลโทษเบาคดีกบสยังไม่พิจารณาเลยนี่ยังไม่พิจารณาเลยยังไม่เคยแบบมีการตัดสินเลยแล้วก็ต้องดูว่าเป็นยังไงใช่คดีที่เพิ่งตัดสินไปแล้วพ้นโทษออกมาไม่ครบ8เดือนนะเพราะว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษนี่ก็คุณยศใสนี่ก็ไม่ใช่คดีกบสนั้นพันธมิตรเป็นคดีพันธมิตรซึ่งก็จริงโทษเบามากแปดเดือนน่ะเบามากเพราะจริงๆแล้วมันเป็นแบบมันก็แค่ทำให้เสียทรัพย์อ่ะครับมันไม่ได้มีข้อหาของการที่แบบการที่คุณปิดธรรมเนียบรัฐบาลมันคือการทำให้รัฐบาลบริหารไม่ได้ไม่มีมันเป็นข้อหาแบบเข้าไปยึดสถานที่ราชการแบบทำให้เสียทรัพย์อ่ะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องดูว่าเขาสู้คดีกันยังไงเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขามีคำสั่งศาลอะไรอย่างแบบเขาศาลยังวินิจฉัยว่าเขาเป็นการชุมนุมสงบใช่ป่ะศาลนู่นครับตอนนั้นเขาก็สู้ได้มั้งแต่ว่ากรณีนี้ไม่ใช่เรื่องเสียทรัพย์นะกรณีนี้เป็นเรื่องกบฏเป็นเรื่องกบฏอันยี่ซ่องโจรคราวนี้เป็นข้อหากบฏอันยี่ซ่องโจรเลยครับนะฮะเช้านี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมใครที่ดูเราผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะใช้โทรศัพท์หัวเว่ยเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับหัวเว่ยเนี่ยนะครับขึ้นหน้าหนึ่งหลายฉบับนะมือถือหัวเว่ยระส่ำ Google Band นะครับปิดกั้นเชื่อมแอปฮิตทั้ง YouTube Gmail Map นะฮะเนื่องจากผิดเทรดวอลบ้านหนักเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีความคืบหน้าล่าสุดให้ติดตามกันครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่า Google จะเปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะว่าข่าวอเมริกาออกมาอีกแบบนึงละบอกว่าเลื่อนไปก่อนครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวพักสักครู่เดียวช่วงหน้ามีอัปเดตเรื่องนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของทางสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยธรรมประธานก็ออกมาร่อนหนังสือถึงนายกนะครับให้หนุนรุยฟ้องบริษัทฟิลิปมอริสให้สำเร็จนะครับเหตุเรียกภาษีกว่า 60,000 ล้านบาทไซโจเดนกิอัลตราไฟอินเวอร์เตอร์ดักจับฝุ่นพิษมากกว่า PM 2.5 ถึง25เท่า
การเมืองบ้านเราจะลุกเป็นไฟแล้วเนี่ยนะครับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็ร้อนและอุดเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะครับว่ามันมีการรายงานข่าวแบบนี้นะครับว่า Google Search Engineและเจ้าของระบบปฏิบัติการ Android จากสหรัฐอเมริกาประกาศระงับการทำธุรกิจกับหัวเว่ยยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมของจีนก็มีผลทำให้ยุติการถ่ายโอนข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และการให้บริการทางเทคนิคกับหัวเว่ยยกเว้นแต่การให้บริการ Google Play ที่ยังทำงานผ่านไลเซนส์ Open Source ได้เท่านั้นนะฮะคือจะดู YouTube ไม่ได้งั้นเถอะใช้ Gmail ไม่ได้ผ่านหัวเว่ยครับไม่ได้เออแต่เข้าใจว่าต้องอัปเดตแอปนะถึงจะใช้ไม่ได้คือตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ทีนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าว่าอะไรทีนึงอเมริกาก็ประกาศเลื่อนการแบนหัวเว่ยไม่ให้ใช้ได้ด้วยการสหรัฐไปอีก90วันคือไอ้การแบนหัวเว่ยแบบตัดขาดเนี่ยนะฮะมันทำให้มันกระทบอเมริกาเองมันกลับมาย้อมมาหาตัวเองด้วยรัฐบาลสหรัฐผ่อนคลายมาตรการขึ้นบัญชีดำนะฮะโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเลื่อนปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนจากสหรัฐได้อยู่ถึง19สิงหาครับครับถ้ายังใช้แอปต่างๆได้ตามปกติถึงวันที่19สิงหาครับทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับระบุในแถลงการว่าไอ้ที่เลื่อนแบนหัวเว่ยออกไป90วันเนี่ยนะครับเพื่อให้บริการโทรคมนาคมของสหรัฐไม่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ให้บริการผู้ใช้บริการแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไอ้การแบนแบบตัดขาดเลยนี่นะครับมันส่งผลกระทบที่คาดไม่ถึงต่อเครือข่ายผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในสหรัฐด้วยและน่าจะก่อให้เกิดการเลิกจ้างงานเยอะเลยครับทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการนี้คำสั่งเนี้ยครอบคลุมเพียงแต่ว่าในเรื่องการให้บริการแต่ว่าไอ้เรื่องที่แบนหัวเว่ยมาให้ซื้อชิ้นส่วนอะไรในการผลิตสมาร์ทโฟนจากสหรัฐเนี่ยก็ยังแบนอยู่เว้นแต่รับอนุญาตเป็นกรณีไปทีนี้คือเพราะไอ้ที่ Google ประกาศแล้วว่าให้บริการเนี่ยก็คือแบบเข้าใจว่ายังแบบที่จริงอะยังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าก็อย่าดาวน์โหลดใหม่ฮะอันใหม่เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆ Google ก็ประกาศเตือนแล้วว่าต่อไปจะใช้ไม่ได้นะครับไอ้ส่วนไอ้ที่ใช้อยู่ก็ใช้ไปนะฮะสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยก็อันนี้ก็จะทำให้หัวเว่ยเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นครับอันนี้เป็นปัญหานะมันเป็นปัญหามากเลยมันน่าจะมีคนฟ้องศาลได้ฟ้อง WTO เหรอฮะคือไม่คืออันนี้มันละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะมันเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงที่อเมริกาประกาศอ่ะพี่ใหญ่เขาประกาศทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในแง่ที่คือถ้าเราใช้หัวเว่ยแล้วกลายเป็นเราเข้า YouTube ก็ไม่ได้อะไรดู YouTube ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือเวลานี้เราพูดกันเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันพูดจนกระทั่งมันคล้ายๆกับว่ามันกลายเป็นมันในความเป็นจริงของโลกทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าYouTube มันเป็นของคุณเหรอ YouTube มันเป็นของโลกหรือเป็นของคุณในการกฎหมายแบบอเมริกันและโครงสร้างอุตสาหกรรมแบบอเมริกันมันเป็นของ Google แต่จริงๆมันเป็นของโลกไปแล้วก็ Google เขาไม่สามารถเคลมให้ได้อย่างนั้นอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันเป็นการที่คุณระงับใช้สิทธิ์อันนี้มันทำให้คนที่คือคุณบอกว่าถ้าคุณกีดกันบอกว่าไม่ให้คนซื้อหัวเว่ยต่อไปเนี่ยคุณทำได้อาจจะทำได้แต่คนที่เขาซื้อมาแล้วแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบใช้บริการตัวเนี้ยซึ่งมันแบบเคยใช้มาเนี่ยอันนี้มันละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะอันนี้มันละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะทีนี้ก็ต้องฟ้อง Google เอาจริงๆมันสามารถที่จะรวมตัวฟ้อง Google อะไรแบบนี้ได้ไหมคืออันนี้เราไม่ได้พูดถึงจีนอเมริกานะเราพูดถึงสิทธิประชาชนทั่วโลกซึ่งมันใช้หัวเว่ยอยู่แล้วเขาใช้ Google ใช้อะไรอยู่แล้วทำไมเขาใช้ไม่ได้ล่ะนะฮะทางผู้ก่อตั้งหัวเว่ยนะครับเวินเจิ้งเฟยนะฮะให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นไอ้ที่เขาเนี่ยขึ้นบัญชีดำทางการค้านี่นะครับกับหัวเว่ยนะเป็นความพยายามของสหรัฐที่จะกดดันหัวเว่ยเนี่ยนะครับทางหัวเว่ยก็เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนี้อยู่แล้วและจะเดินหน้าพัฒนาชิ้นส่วนและซอฟต์แวร์ของตนเองก็คือเขาคาดการณ์กันว่าต่อไปเนี่ยหัวเว่ยจะใช้ Android ที่เราใช้ปกติทุกวันนี้ไม่ได้ก็จะไปใช้ Android ประเภทอื่นแทนนี่นะครับเขาก็จะใช้ระบบปฏิบัติการของเขาเองมันก็จะบีบให้หัวเว่ยต้องโตเองครับแล้วมันเป็นไปได้ด้วยเพราะจริงๆแล้วจริงๆหัวเว่ยมันก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าใช้ดีแต่ว่าก็มีแบบเคยซื้อมาใช้แบบผมใช้ไม่เป็นหรอกแต่ว่าแฟนผมซื้อมาใช้แล้วก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นเขาท่าอะไรแต่จริงๆแล้วหัวเว่ยมันมีโอกาสของงานตีตลาดนะเพราะว่า iPhone มันแพงทุกวันนี้ไอโฟนเนี่ยที่บอกว่าโครมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันขายดีนะคือมันแพง
คนมันไปใช้ยี่ห้ออื่นของจีนของอะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจีนเนี่ยเขาตีตลาดด้านนี้แล้วเขาทำ YouTube ของเขาเองอ่ะห้ามเขาใช้เนี่ยครับแล้วชาวโลกก็หันไปใช้แบบของจีนอ่ะมันก็จะบีบให้อีกฝั่งใครไม่ชนะก็ต้องไปสู้ใครชนะผมนี่คิดว่าคือถ้าระยะยาวเนี่ย Google น่ะจะลำบากครับคือถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ต้องก็แน่นอนก็เสียฐานลูกค้าแต่ว่าเสียฐานลูกค้าเยอะเลย Google ก็อ้างว่ามันเป็นกฎหมายมันเป็นเรื่องกฎหมายความมั่นคงครับนะฮะไอ้หวนยืนยันนะครับว่าหูเว่ยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการละเมิดกฎหมายและมองว่ามาตรการของสหรัฐจะมีผลกระทบในวงจำกัดแต่ก็ยอมรับว่าการเติบโตของหัวเว่ยจะลดลงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากเท่าไหร่นักหัวเว่ยจะไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีบริหารตามที่สหรัฐร้องขอหรือยินยอมให้มีการติดตามสังเกตการแบบเดียวกับที่ZTE บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอีกบริษัทหนึ่งของสหรัฐยินยอมด้วยนะครับปัญหาคือไปจัดการเรื่องภายในของอเมริกาก่อนเพราะว่าก็พึ่งพาหัวเว่ยเยอะนะฮะในโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ต่างๆเนี่ยหัวเว่ยไปลงไว้เยอะโดยเฉพาะท้องถิ่นกันดารในจะเรียกว่ากันดารเลยท้องถิ่นห่างไกลในอเมริกาเนี่ยที่เมืองประชากรน้อยเนี่ยหัวเว่ยเขาไปลงทุนทำไว้แล้วคุณเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆในอเมริกาไม่ยอมทำหัวเว่ยมันถูกแล้วคุณไปจัดการยังไงกับพื้นที่พวกนั้นทีนี้ที่เราคุยกันเนี่ยครับเป็นมาตรการตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐกับจีนเนาะที่ลุกลามไปที่หัวเว่ยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวละครทีนี้เนี่ยถ้ามองกลับมาบ้านเราคุณผู้ชมใครที่ใช้หัวเว่ยอยู่ยังใช้ได้ปกติยังไม่เกิดดับหรือว่าแต่ใครจะกล้าใช้ล่ะนี่ฮะใครจะกล้าซื้อใหม่หัวเว่ยนักวิจัยโทรคมนาคมสำนักมหาวิทยาสำนักวิจัยของมอกรุงเทพนะครับคุณสืบศักดิ์สืบพานิชนะครับพูดในเชิงเทคนิคบอกว่าคนที่ใช้หัวเว่ยในขณะนี้คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบยังสามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ได้ตามปกติตามที่มีรายงานเข้ามาถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการแต่หากมองในอนาคตแน่นอนว่าหัวเว่ยเป็นผู้ผลิตหากจะออกโทรศัพท์ใหม่จะไม่สามารถใช้งานระบบ Android ดังกล่าวได้คงต้องหันไปใช้ระบบปฏิบัติการ Android อื่นแทนส่วนจะหันไปใช้ระบบของอะไรหรือว่าผลิตระบบขึ้นมาเองเลยหรือไม่คงเป็นเรื่องที่ตอบยากเพราะยังต้องดูปัจจัยอื่นร่วมอีกด้วยหลายเรื่องจึงมองว่าขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายใดที่น่าจะได้รับผลกระทบจนต้องเปลี่ยนการใช้โทรศัพท์มือถือไปยี่ห้ออื่นแทนยังไม่ต้องเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วผมว่าหัวเว่ยก็จะเปลี่ยนเขาก็จะสร้างระบบขึ้นมาใช่อันนี้คือสร้างระบบของเขาเองอันนี้มันเป็นปัญหาที่แบบคล้ายๆแบบเวลาเรามองเราไม่ได้เชียร์จีนเรื่องไอ้การระบอบปกครองแบบจีนนะแต่เราบอกว่าคืออันนี้มันปัญหาเรื่องวิธีคิดแบบลึกๆมันเป็นวิธีคิดแบบอะไรอ่ะปัญหาวิธีคิดแบบทุนอเมริกาทุนแบบคือมันเป็นลิขสิทธิ์อ่ะการเอาลิขสิทธิ์มากีดกันกันหมดทุกอย่างมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์มันแบบมันเหมือนกับว่าเราบอกว่าไอ้นี่มันเป็นของคุณจริงๆเหรอทุกอย่างมันเป็นภูมิปัญญาของโลกมาทุกอย่างมันพัฒนามาเป็นภูมิปัญญาของโลกมันไม่ใช่บอกว่าคือคุณเป็นเจ้าของไม่ใช่ว่าแบบไอโฟนอะไรคุณเป็นเจ้าของเทคนิคตัวนี้เสียทีเดียวมันทุกอย่างมันพัฒนามาใช่ไหมฮะมันพัฒนามาร่วมกันแล้วแบบเวลาคุณยึดลิขสิทธิ์ไปใช้เนี่ยใครว่าอันนี้เป็นของคุณแล้วคนอื่นห้ามใช้มันไม่ใช่มันจะเป็นปัญหาแล้วคนอื่นเขาก็จะทำได้คนอื่นก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะใช้เราไม่แคร์คุณแล้วทำไมแล้วมันจะแบบมันจะพังพินาศมันจะคนอื่นเขาจะไม่แคร์ครับนะคือผมก็เชียร์นะเดี๋ยวต้องดูว่าหัวเว่ยเขาจะถ้าอย่างนี้จีนละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดมันให้สุดๆเลยเนี่ยไม่ต้องแคร์ครับเหมือนกับเราแบบว่าเราต่อสู้เรื่องลิขสิทธิ์ยาเราบอกว่าคือคุณควรจะมีคล้ายๆว่าเนี่ยคุณควรจะมีสิทธิ์ของคุณที่คุณจะเก็บอะไรเบื้องต้นใช่ไหมว่าคุณคิดค้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันแบบคุณจะมาผูกขาดลิขสิทธิ์อยู่ตลอดเนี่ยมันไม่ใช่ภูมิปัญญาต่างๆมันเป็นภูมิปัญญาที่มันต่อเนื่องต่อยอดกันมามันไม่ใช่เป็นของคุณคนเดียวอ่ะใช่ไหมฮะนะฮะก็เดี๋ยวเฝ้าดูกันนะครับสำหรับสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงการเมืองไทยตลอดสัปดาห์นี้ร้อนแรงแน่นอนนะครับทั้งหมดคือ Wake Up News วันนี้คุณชวัชคุณใบกำแพงผมศศิภูมิลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ